ตอนที่3กฎ3ข้อของการข้ามเวลาก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกมคอรับในตอนที่3ซึ่งเป็นพาร์ทที่5ของคลิปทั้งหมดที่ทำมานะครับก็วันนี้เป็นวันที่เอพิโซด3เพิ่งออกมาวันแรกครับผมก็จะเอามาเล่นเลยฮี่เริ่มมาเซนก็พูดว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอาสมิธจะตายแล้วน่ะเข้มแข็งไว้นะเซนฉันเข้าใจว่าเธอรู้สึกยังไงเพราะฉันเองน่ะก็เคยสูญเสียทั้งพ่อกับแม่ไปเหมือนกันจริงเหรอใช่ตอนนั้นฉันอายุ12ทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอไม่อยากเล่าก็ไม่เป็นไรนะอันนี้น่าจะต่อจากเหตุการณ์ในเอพิโซดที่แล้วเลยครับออกมาเดินหน้าโรงพยาบาลเลยทีเดียวคือพ่อกับแม่ของฉันน่ะทำงานอยู่หน่วยตรวจสอบความโปร่งใสของรัฐบาลมีหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณการใช้จ่ายของรัฐแล้วก็โดนอุ้มแน่นอนใช่ไหมตอนนั้นพ่อกับแม่มีหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณการใช้จ่ายก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยที่ใช้เป็นสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่อยู่ๆก็มีคำสั่งจากเบื้องบนลงมาให้หยุดทำการตรวจสอบแล้วพ่อกับแม่ของเธอทำยังไงล่ะทีแรกพ่อกับแม่ของฉันน่ะก็ไม่เห็นด้วยแต่คนอื่นๆในหน่วยอยากให้โครงการนี้เสร็จเร็วๆเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ใช้บ้านพักเร็วก็เลยไม่มีใครคัดค้านสุดท้ายพ่อแม่ของฉันก็ต้องยอมเสี่ยงครั้งใหญ่ยอมเสี่ยงส่วนใหญ่หรือยอมเสี่ยงครั้งใหญ่เฉยเป็นการอ่านที่แบบ what the fuck ต้องปล่อยให้โครงการก่อสร้างดำเนินต่อไปแม้มันจะไม่ชอบมาพากลก็ตามแล้วทุกอย่างน่ะดูเหมือนว่าจะเรียบร้อยดีการก่อสร้างน่ะสำเร็จอย่างรวดเร็วพวกเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ได้สวัสดิการก็ทยอยกันย้ายเข้าไปอยู่รวมถึงพ่อกับแม่ของฉันด้วยแต่ว่าแต่อะไรแต่มันก็ราบรื่นอยู่เพียง2ปีอยู่มาวันหนึ่งอาคารก็ถล่มลงมาเพราะการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานพ่อกับแม่ฉันเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเหลือแค่ฉันกับพี่ชายที่รอดอย่างหวุดหวิดเพราะยังไม่กลับจากโรงเรียนเธอมีพี่ชายด้วยเหรอใช่นับตั้งแต่นั้นพี่อากิล่าก็เป็นคนเลี้ยงฉันมาเราทั้งคู่น่ะตั้งใจว่าจะประกาศสงครามกับความช่อชนนะทุกรูปแบบแต่ดูเหมือนว่าเรากำลังจะแพ้ทำไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะตอนนี้ทุกอย่างก็ดูโอเคนี่ฉันไม่ได้หมายถึงตอนนี้แต่ฉันหมายถึงในยุคของรัฐบาลไลอาน่ะรัฐบาลไลอาแล้วไลอาคือใครล่ะไม่มีอะไรหรอกช่างมันเถอะเอ็งพูดขึ้นมาแล้วเอ็งก็ไม่มีอะไรหรอกเลยนะคือมีหลายๆคนเดาว่าไลอาคือเซนในอนาคตด้วยนะครับก็น่าสนใจนะผมว่าน่าสนใจแหละเพราะว่าในอีก40ปีข้างหน้าเซนก็แก่แล้วใช่ไหมบางทีเธอพูดอะไรแปลกๆที่ฉันตามไม่ทันเหมือนกันนะอมิตามีมาแล้วโปโป้เราว่าไงโปโป้หิวเหรอมีโปโป้มันกินด้วยเหรอมันเป็นหุ่นยนต์ไม่ใช่เหรอวะจริงด้วยแกยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้านี่นารอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวฉันหาอะไรให้กินจริงด้วยฉันสงสัยมานานแล้วว่าเจ้าโปโป้เนี่ยคือตัวอะไรเพราะฉันน่ะยังไม่เคยเห็นสัตว์ชนิดนี้มาก่อนเลยมันเป็นสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมน่ะพ่อเก็บมันมาเลี้ยงจากตอนที่เข้าไปตรวจสอบโครงการดัดแปลงพันธุกรรมของสัตว์เดี๋ยวไปตรวจสอบโครงการแล้ว ขโมยของเขามานี่หว่าอ๋องั้นหรอกเหรอชื่อน่ารักดีนะเจ้าโปโป้เนี่ยมันเป็นชื่อวงดนตรีของพ่อสมัยที่เป็นนักเรียนน่ะพ่อเป็นคนตั้งตอนนี้มันก็เปรียบเสมือนตัวแทนของพ่อฉันอ๋ออมิตาเธอบอกว่าโปโป้เนี่ยมาจากชื่อวงดนตรีในโรงเรียนนี่เหรออ่าจะว่าไปแล้วเซนเป็นพ่ออมิตาไหมไม่ใช่ใจเย็นไม่ใช่อย่างนั้นคือจะพูดว่าไอ2คนนี้รอดมาได้อย่างหวุดหวิดเพราะว่าไปโรงเรียนใช่ไหมที่เขาบอกว่าบ้านถล่มตอนที่2คนนี้ไปโรงเรียนเลยรอดมาได้แล้วโปโป้อะโปโป้รอดมาได้ยังไงวะอันนี้ไม่รู้นะอันนี้คืองงโปโป้รอดมาได้ไงเพราะว่าโปโป้น่าจะอยู่บ้านปะ
มันน่าจะเป็นบ้านแบบเป็นตึกเป็นตึกแถวชั้นๆอะไรเงี้ยครับแล้วมันถล่มลงมาซึ่งโปโป้ก็น่าจะอยู่ในบ้านใช่ทำไมเหรอมันบังเอิญมากเลยล่ะเพราะที่สถาบันอัลฟาเนี่ยก็มีวงดนตรีชื่อโปโป้แบนด์เหมือนกันจริงเหรอพ่อของเธอเนี่ยเล่นตำแหน่งอะไรในวงน่ะพ่อฉันเล่นเบสแล้วพ่อเธอชื่ออะไรเนี่ยเอ๊จะรู้ไปทำไมอ่ะคิดจะล้อชื่อพ่อฉันหรือไงไม่ดิพ่ออมิตาน่าจะมีชีวิตอยู่ป่ะเธอหน้าบอกมาเถอะพ่อฉันชื่อพีทเฮ้ยอะไรร้องซะเสียงดังเชียวเธอรู้หรือเปล่าว่ามือเบสวงโปโป้ตอนนี้เนี่ยมีชื่อว่าพีทเหมือนกันเลยอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นจริงด้วยนี่เราย้อนกลับมาเวลา40ปีน่าจะเป็นตอนที่พ่ออายุประมาณ15น่าจะเป็นไปได้ว่าพ่อน่ะอาจจะเป็นนักเรียนอยู่ที่สถาบันอัลฟาก็ได้ฉันควรจะทำยังไงก่อนดีตามหาข้อมูลคนที่น่าจะเป็นพ่อหรือว่ารีบหาทางซ่อมเครื่องข้ามเวลาครับคือตอนนี้ชื่อตอนว่ากฎ3ข้อของการข้ามเวลาหมายความว่าเราไม่ควรไปยุ่งอะไรกับอดีตป่าวะนะขอบใจมากนะเซนสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอช่วยฉันมาตลอดอ้าวทำไมกดแล้วไม่ไปอ๋อไม่เป็นไรฉันไปแล้วนะเราแยกกันตรงนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวสินี่จะทิ้งกันง่ายๆเลยเหรอทิ้งอะไรกันเธอมีหน้าที่ของเธอฉันก็มีหน้าที่ของฉันเราแยกย้ายกันตรงนี้แหละดีแล้วแล้วภารกิจที่เธอบอกว่าเธอต้องทำล่ะมันเสร็จแล้วเหรอเรื่องนั้นน่ะปล่อยเป็นหน้าที่ฉันเองที่ผ่านมาน่ะเธอช่วยฉันไว้มากแล้วให้ฉันช่วยเธอต่อก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นภารกิจขออ่านใหม่ครับขอโทษให้ฉันช่วยเธอต่อก็ได้นะไม่ว่าจะภารกิจของทำไมภารกิจพูดออกมาไม่ได้วะเมื่อกี้ก็สะดุดคำว่าภารกิจไม่ว่าภารกิจของเธอจะเป็นยังไงก็ตามอย่างน้อยเนี่ยฉันก็น่าจะมีประโยชน์กับเธอบ้างถ้ามีเซนคอยช่วยมันก็ได้อยู่หรอกแต่สิ่งที่เราจะทำต่อไปมันก็อาจจะอันตรายเหมือนกันเราจะพาคนอื่นมาเกี่ยวข้องไม่ได้นะครับพาคนอื่นมาเสี่ยงไม่ได้เราต้องใจแข็งไม่งั้นเซนอาจจะมีอันตรายเหมือนกับอาสมิธของเขาว่าไงอมิตาให้ฉันไปกับเธอเถอะนี่เธอไม่รู้ตัวเลยหรือไงว่าเซนน่ะว่าเธอน่ะหมดประโยชน์กับฉันแล้วทำไมต้องบ่นพูดต้องอย่างนี้วะเฮ้อเธอมันสื่อมันไหนมากมีเธอไปด้วยน่ะมันก็เกะกะเปล่าๆเฮ้ออมิตาทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะฉันมีธุระที่ต้องทำอีกเยอะแค่นี้ก็เสียเวลากับเธอมามากพอแล้วโอเคถ้าเธอต้องการแบบนั้นก็ได้ฉันจะไม่ยุ่งกับเธออีกที่ผ่านมาเนี่ยฉันนึกว่าเธอเป็นฉันนึกว่าเราเป็นเพื่อนกันฉันผิดหวังในตัวเธอจริงๆอมิตาไม่มีคำพูดที่ดีกว่านี้นะครับที่จะพูดกับเพื่อนนะไม่อยากไม่ต้องทำร้ายจิตใจเพื่อนกันอย่างนี้ขอโทษนะเซนที่ต้องพูดแรงๆกับเธอแบบนี้แต่มันจำเป็นจริงๆเออตูลูเอ็งไม่มีคำพูดที่ดีกว่านี้แล้วเหรอรับอมิตาไม่ได้อะตอนนี้เรากลับไปหาอาจารย์แอลที่ห้องแลบในสถาบันแอลฟากันก่อนแล้วกันนะคือเราควรจะปรับความเข้าใจอะไรสักอย่างให้เขาเข้าใจกันไม่ใช่แบบไล่เพื่อนไปแบบนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีครับคือถึงแม้อมิตาจะทำถูกกฎทุกอย่างแต่ว่าไม่รักษาจิตใจของคนอื่นมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนที่ดีเลยนะถึงจะทำถูกกฎหมายทุกอย่างแต่ว่าไม่รักษาแบบน้ำใจคนอื่นเลยอ่ะเอาล่ะถึงสถาบันอัลฟาแล้วต้องไปดูอาจารย์แอลด้วยว่ากินยาหรือเปล่าถ้าอาจารย์ป่วยขึ้นมาอีกเดี๋ยวเนี่ยการสร้างเครื่องข้ามเวลาจะยิ่งช้าโปโป้กำลังโหลดอีกแล้วโดดดึงดึงมี่มี่อะไรอย่างงี้วะโอ้หิวน้ำจังกินน้ำก่อนเลยแล้วกันครับเดี๋ยวจะไม่มีเวลาให้กินฮึบกินตอนโหลดนี่แหละแม่งต้องอ่านยาวเกมนี้ถึงเวลาทานยาแล้วค่ะอาจารย์แอลขอบใจมากนะอมิตาเธอดูแลฉันดีกว่าเมียฉันอีกแต่เธอไม่ต้องดูแลฉันขนาดนี้ก็ได้ฉันแข็งแรงขึ้นตั้งเยอะแล้ว ไหนว่าแข็งแรงไงคะเนี่ยยังไออยู่เลยนะคะอาจารย์เอ้ยไอ้ที่ไอ้นี่เนี่ยเพราะแมงวันบินเข้าปากเดี๋ยวอาจารย์แอลกินแมงวันเฮ้ย
ล้อเล่นนะไหนๆเธอบอกฉันว่าฉันเป็นคนสร้างข้างเครื่องข้ามเวลาได้แล้วแต่มันระเบิดไปแล้วงั้นเหรอพาฉันไปดูซากของมันหน่อยสิก็ถ้าอาจารย์แข็งแรงเมื่อไหร่เนี่ยเราจะไปกันทันทีเลยค่ะคือมันผ่านมาหลายเดือนแล้วป่ะแล้วซากมันจะยังอยู่เหรออ๋อก็นี่แหละแข็งแรงแล้วไม่ไปตอนนี้จะไปตอนไหนหรอนางหนูงั้นรีบไปกันเลยค่ะอาจารย์เอาเปลี่ยนใจเร็วมากเปลี่ยนใจเร็วมากอ่ะก็ดีตรงแถวๆนี้แหละค่ะน่าจะเป็นที่ที่มีซากเครื่องข้ามเวลาอยู่เฮ้ยเดี๋ยวติดเสียงนะเสียงอมิตาเฮ้ยเฮ้ยร้องทำไมรถเกือบชนแล้วไม่ล่ะอาจารย์จอดจอดจอดรถเลยค่ะตรงนั้นมีคนเข้าไปที่ซากเครื่องข้ามเวลาด้วยเขาเข้าไปทำอะไรน่ะท่าทางเหมือนจะเก็บพวกเศษเหล็กไปขายนะอาจารย์รีบเข้าไปห้ามเขาเลยค่ะไม่งั้นซากเครื่องข้ามเวลาเนี่ยจะโดนเก็บไปจนไม่เหลือซากแน่ๆเฮ้ยเฮ้ยทำงั้นไม่ได้นะเดี๋ยวฉันรีบลงไปจัดการลุงจอนชาวไร่นี่จะทำอะไรน่ะก็จะมาเอาเศษซากเครื่องเหล็กไปขายน่ะสิลุงไม่ได้ทำไมนี่มันของลุงหรือไงฮะก็ของลุงไงใช่ลุงตอบไปเลยถ้าไม่ใช่ของลุงก็ไม่มีสิทธิ์มาห้ามถอยไปผมจะทำงานก็บอกแล้วไงว่าไม่ใช่ของฉันมันก็ไม่เชิงนะแต่จะบอกว่าเป็นของฉันมันก็ไม่ใช่มันของลุงนั่นแหละใช่ลุงในอนาคตก็คือลุงในตอนนี้แหละมันใช่ไว้ลุงลุงมันใช่เพื่ออะไรของลุงเนี่ยไปกินยาลดความดันก่อนนอนไปหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่มันของฉันนายไม่มีสิทธิ์เอาไปแม่หนูถ้ามันจะมาอ้างกันมั่วๆแบบนี้เนี่ยใครๆเขาก็ทำได้ใช่ไหมถอยไปเกกะก็ลองดูสิหรือจะให้คอปเปอร์น่ะมายืนยันคอปเปอร์ยืนยันไหมล่ะคือคอปเปอร์คือใครฟะคอปเปอร์พวกคอปเปอร์มาเกี่ยวอะไรด้วยฉันมีหลักฐานที่จะพิสูจน์ว่าฉันเป็นเจ้าของได้แน่นอนแต่นายนั่นแหละมีไหมฉันค่อนข้างมั่นใจว่าพวกเศษเหล็กที่อยู่ในรถของนายน่ะทั้งหมดนั้นน่ะไม่น่าจะได้มาอย่างถูกกฎหมายเท่าไหร่แล้วหรอกใช่ไหมหน่อยตั้งเด็กตัวแสบเรื่องของเก่าของนายน่ะฉันไม่อยากจะยุ่งด้วยหรอกนะแต่ถ้านายมายุ่งกับของฉันเนี่ยเรื่องยาวแน่ๆมีความขู่กันมั้ยว่าไงจะถอยไปดีๆหรือให้ฉันเรียกคอปเปอร์มาเคลียร์เฮ้อฝากไว้ก่อนเถอะอันนี้ถ้าเป็นตัวเลือกที่ RP ลดแล้วเนี่ยอมิตาแม่งไม่จับคนร้ายเห็นป่ะปล่อยคนร้ายไปเพราะอยากได้ของตัวเองคืนแค่นั้นเองนี่เธอแสบจริงๆเลยนั่นนางหนูเนี่ยนี่อาจารย์ชมหนูอยู่ใช่ไหมคะก็แล้วแต่จะคิดละกันไหนๆพอฉันดูซากเครื่องข้ามเวลาใกล้ๆหน่อยสินี่นะเหรอสิ่งประดิษฐ์ของฉันจริงๆด้วยนี่แหละเครื่องข้ามเวลาที่ฉันกำลังจะสร้างในแบบแปลนที่เขียนไว้มันหน้าตาแบบนี้เลยอมิตานี่เธอเดินทางข้ามเวลาจริงๆด้วยเอ๊ะตรงแผนพังหน้าปัดที่พังอยู่นี่มันขึ้นตัวเลขนับถอยหลังก่อนที่ยานจะระเบิดใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆด้วยอาจารย์แอลอาจารย์ร้องไห้ทำไมคะเอาเมื่อกี้ร้องไห้เลยฉันดีใจนะสิที่ทฤษฎีที่ฉันคิดขึ้นอ่ะมันถูกต้องเฮ้ทฤษฎีอะไรคะทฤษฎีกลไกการข้ามเวลาไงมันคืออะไรคะหลักการที่ฉันเขียนไว้น่ะมีอยู่3ข้อเอ้าคือมันเป็นทฤษฎี3ข้อใช่ไหมแต่ว่าชื่อตอนกับตั้งชื่อว่ากฎคือกฎกับทฤษฎีมันไม่เหมือนกันนะครับข้อที่1เราเดินทางไปในอนาคตได้เพราะยังไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นแต่เราย้อนกลับอดีตไม่ได้เพราะมันมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วเอ๊ะแต่ข้อแรกท่าทางจะไม่จริงแล้วนะคะเพราะหนูน่ะมาจากอนาคตเพิ่งเดินทางย้อนอดีตมานี่ไงมันก็จริงก็สมเหตุสมผลอยู่นี่ไงเครื่องข้ามเวลาถึงได้พังตามกฎข้อที่2กฎข้อที่2เขียนทฤษฎีข้อที่2ครับอ่านผิดขอโทษกราบทฤษฎีข้อที่2เหรอใช่ทฤษฎีข้อที่2ของฉันก็คือของอย่างเดียวกันน่ะ
จะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันและสถานที่ใกล้กันไม่ได้มันจะอยู่ร่วมกันได้แค่24ชั่วโมงเท่านั้นถ้าเป็นคนคนเดียวกันคนที่ย้อนเวลามาจะหัวใจวายภายใน24ชั่วโมงถ้าเป็นของก็จะพังเดี๋ยวนะและทฤษฎีข้อที่3ล่ะคะทฤษฎีข้อที่3ก็คือเราเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่เราสร้างอนาคตได้เอ๊ะแต่ที่หนูกำลังจะย้อนเวลามาแก้ไขอดีตเพื่อที่จะช่วยพี่ชายในอนาคตอยู่ล่ะคะถ้าเชื่อตามทฤษฎีของอาจารย์แอลก็แปลว่าภารกิจหนูไม่มีทางสำเร็จนะสิไม่รู้สิมันก็ยังเป็นแค่สมมติฐานอยู่นะก็ต้องรอการพิสูจน์กันต่อไปเนี่ยแหละครับทฤษฎีคือสิ่งที่ยังไม่ได้พิสูจน์แต่ว่ากฎคือสิ่งที่พิสูจน์แล้วซึ่งถ้าชื่อตอนคือกฎ3ข้อก็หมายความว่าอมิตาจะเปลี่ยนแปลงอนาคตไม่ได้นะครับเพราะมันคือกฎไงอันนะกฎคือสิ่งที่พิสูจน์แล้วครับสิ่งที่ตั้งขึ้นมาแล้วพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงแต่ทฤษฎีก็คือสิ่งที่ตั้งขึ้นมาตามเหตุผลหรือไม่ก็การสังเกตหรือไม่ก็การทดลองอะไรสักอย่างครับแต่ว่ายังไม่อาจยืนยันได้อะไรงี้ครับงั้นเดี๋ยวหนูจะพิสูจน์ให้ดูว่ามันไม่จริงหนูจะต้องช่วยพี่อคิระให้ได้อ้าวตกลงเธอจะมาล้มล้างทฤษฎีของฉันกันแล้วเนี่ย อาจารย์ช่วยรีบซ่อมเครื่องข้ามเวลาให้หนูหน่อยเถอะค่ะอะไรกันเนี่ยจะมาล้มล้างทฤษฎีของฉันแต่กลับมาขอความช่วยเหลือจากฉันเนี่ยนะแล้วอาจารย์จะช่วยหนูหรือเปล่าคะเอ้าช่วยก็ช่วยฉันถือว่าคนเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องใจกว้างเปิดรับสมมติฐานใหม่ๆอยู่เสมอนั่นแหละนะและที่สำคัญฉันเองก็อยากจะเห็นการทำงานของเจ้าเครื่องข้ามเวลานี่อยู่เหมือนกันเอ๊ะเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าถ้าของชิ้นเดียวกันย้อนเวลามาเจอกันของที่ย้อนเวลากลับมาจะพังงั้นแปลว่าอาจารย์สร้างเครื่องข้ามเวลาสำเร็จแล้วสินะคะเดี๋ยวนะเปล่านะฉันยังไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยแค่เขียนแบบแปลนเอาไว้คร่าวๆเท่านั้นเองแสดงว่าทฤษฎีของอาจารย์มั่วเฮ้ยไม่ได้มั่วแค่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่าเพิ่งสรุปอะไรง่ายๆสิหรือเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเครื่องข้ามเวลาที่สร้างเสร็จแล้วอยู่ที่นี่อีกลำหนึ่งอย่าเสียเวลามาเดามั่วเลยฉันว่าเราช่วยกันเก็บเศษซากเครื่องนี้แล้วกลับไปที่ตั้งหลักที่โรงเรียนกันก่อนดีกว่าดูสิว่าฉันพอจะทำอะไรกับมันได้บ้างก็ได้ค่ะอาจารย์เพราะหนูน่ะก็ไม่นึกเหมือนกันนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะทำอะไรให้ดีกว่านี้แล้วกำลังเซฟและโหลดอากาศร้อนมากเลยครับอัดแป๊บเดียวนี่เหงื่อออกแล้วเนี่ยเหนียวตัวมากอ่ะเหนียวตัวแล้วมันหงุดหงิดอ่ะแล้วเหมือนอัดคลิปได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะอารมณ์มันแบบรำคาญอยากก็อาบน้ำตอนนี้เลยนั่นด่านตรวจของพวกคอปเปอร์นี่เมื่อกี้ตอนแรกก็เป็นเสียงอมิตาตอนนี้เป็นเสียงลุงเฉยเลยมีอะไรหรือเปล่าคะเขาตั้งด่านทำไมไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่เขาบอกให้จอดนะสิหยุดสต็อปตรวจหยุดตรวจอ๋อหยุดตรวจแล้วจะตรวจทำไมล่ะเนี่ยมุกนี้ไม่ควรเล่นใช่ไหมสวัสดีครับจะไปไหนเลยครับเนี่ยกำลังจะไปที่สถาบันแอลฟากันนะผมขอดูเอาใบอนุญาตขับขี่ด้วยครับรอเดี๋ยวนะอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะไม่ใช่อยู่ไหนเนี่ยมีอะไรเหรอคะอาจารย์กระเป๋าเงินฉันน่ะสิไม่รู้ทำตกไว้ที่ไหนใบขับขี่ก็อยู่ในนั้นซะด้วยอ้าวยังไงครับลุงถ้าไม่มีใบขับขี่เนี่ยขับรถก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับใบขับขี่น่ะมีแต่มันอยู่ในกระเป๋าเงินซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าหายไปไหนซึ่งก็เท่ากับว่าไม่พกใบอนุญาตขับรถนะครับผมคงต้องเชิญลุงไปจ่ายค่าปรับที่โรงพักแล้วเฮ้ยเอาไงดีเนี่ยถ้าต้องไปที่โรงพักแล้วก็จะเสียเวลามากเลยนะแล้วจะทำไงดีคะมีอีกวิธีคือยัดเงินให้กับคอปเปอร์คนนี้ขอให้เขาช่วยเราปล่อยเราไปฮะลุงไม่มีกระเป๋าตังค์ลุงจะยัดเงินยังไงลุงคิดสิคิดลุง นั่นแหละแต่ตอนนี้ฉันไม่มีกระเป๋าเงินนะสิคงต้องขอยืมเงินเธอก่อนไอเด็กที่มี35บาทเนี่ยนะจะไปยัดเงินเขาได้แค่ไม่กี่โกเองเธอต้องได้กับเวลาที่ต้องเสียไปก็คุ้มนะ
แต่ถ้าทำแบบนั้นเนี่ยก็เท่ากับติดสินบนเจ้าหน้าที่พนักงานนะคะก็ถือว่าเป็นการซื้อเวลาไงฉันน่ะอยากจะรีบเอาซากเครื่องคำเวลาเนี่ยไปวิจัยต่อไวๆเรื่องธรรมดาจะตายใครๆเขาก็จ่ายกันทั้งนั้นแหละนะอย่าไปคิดมากแต่โอ้ยฉันอยากจะรีบกลับไปประกอบเครื่องคำเวลาเราไวๆเนี่ยถ้าอย่างนั้นหนูเลือกที่จะต้องคิดไหมครับเอาตรงไม่ต้องคิดเลยนะเสียเวลาไปจ่ายเงินที่โรงพักหนูยอมเสียเวลาไปเงินที่ไปจ่ายเงินที่โรงพักดีกว่าค่ะอ่านผิดอีกแล้วอ่านผิดเยอะต้องขอโทษล่วงหน้าเลยนะครับผมมั่นใจว่าผมจะอ่านผิดอีกแต่ผมพยายามเต็มที่แล้วนะเท่าที่ทำได้นะครับไม่ใช่คนอ่านหนังสือเก่งแต่ว่าพยายามแล้วหนูตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะประกาศสงครามกับความช่อฉนทุกชนิดคือที่อ่านผิดเนี่ยบางทีเราต้องเพ่งสมาธิหลายอย่างนะครับผมต้องเพ่งสมาธิไปที่การดัดเตียงด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็คิดว่าต้องพูดอะไรอะไรอย่างนี้หลายอย่างมันคิดพร้อมกันแล้วมันแบบรวนเป็นข้ออ้างครับแล้วก็เป็นข้อความจริงส่วนหนึ่ง ถ้าหนูทำแบบนี้ก็เท่ากับว่าเป็นซะเองนะสิอาจารย์บอกพวกคอปเปอร์ไปเลยค่ะว่าเรายินดีจ่ายค่าปรับที่โรงพักเอาจะเอาแบบนั้นก็ได้ก็แล้วแต่เธอนะไปจ่ายที่โรงพักมี35บาทเขาจะให้จ่ายไหมเนี่ยติดคุกแน่นอนฉันไม่ได้พกใบขับขี่มาคงต้องจ่ายค่าปรับอ่ะครับผมถ้างั้นขอเชิญคุณทั้งสองคนไปที่โรงพักของผมเลยนะครับคืออาจารย์ดูเชื่อคนง่ายมากนะครับอาจารย์ตอนแรกบอกรีบเหมือนแบบหัวร้อนมากแบบรีบจะไปวิจัยแต่อยู่ๆเชื่อเด็กแบบเปลี่ยนกลับลำง่ายครับมันดูคาแรคเตอร์ตัวละครมันไม่นิ่งอ่ะแม่งแกว่งมากเลยนิสัยตัวละครเปลี่ยนได้ตลอดสำนักงานกลางคอปเปอร์คือผมไม่ได้อะไรมากนะกับการที่นิสัยตัวละครแกว่งแต่ว่าคือมันทำให้เราแบบในเกมที่เราต้องสืบสวนนะเราก็อยากจะรู้ตัวละครนิสัยยังไงเราก็ต้องสังเกตใช่ไหมแล้วแบบนะถ้านิสัยตัวละครมันแกว่งเราก็จะแบบสังเกตอะไรมันไม่ได้อ่ะมันไม่สมเหตุสมผลไงกรุณาร่างนั่งอยู่ตรงนี้สักครู่นะครับจะโดนเรียกชื่อจนกว่าจะโดนเรียกชื่อโอเคเมื่อกี้ข้ามได้ครับไม่สถานีตำรวจแม่งดูไฮเทคมากอย่างกับสถาบันวิทยาศาสตร์คุณคอปเปอร์คะต้องจัดการให้นะคะในเขตสถานศึกษาน่ะมันจะมีผับไปเปิดอยู่ได้ยังไงกันผิดกฎหมายชัดๆครับผมเดี๋ยวผมลงบันทึกประจำวันเอาไว้ผับที่ชื่อว่าอะไรนะครับคุณครูพอจะทราบไหมครับชื่อผับซาตานค่ะชื่ออะไรก็ไม่รู้น่ากลัวน่ากลัวนี่ก็เอาเถอะแปลกๆน่ากลัวน่ากลัวด้วยนะโอเคครับผับซาตานนะครับใช่ค่ะช่วยรีบไปดูแลให้หน่อยนะคะนักเรียนของฉันเนี่ยยังวัยรุ่นกันทั้งนั้นมีแหล่งอบายมุขมาอยู่ใกล้ๆแบบนี้ก็แย่น่ะสิได้ครับผมเดี๋ยวผมจะช่วยจัดการให้นะครับซื่อสัตย์โปร่งใสรับใช้ประชาชนเย็ดแค่ถึงคิวอาจารย์แอลแล้วครับมาจ่ายตังค่าปรับทางนี้เลยครับก็บอกแล้วไงว่ากระเป๋าตังค์ผมหายจะให้ผมจ่ายตังค์ยังไงล่ะครับคุณคอปเปอร์ติดคุกดิมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าอ้าวนั่นอาจารย์แอลไม่ใช่เหรอครับเกิดอะไรขึ้นทำไมมาที่โรงพักคือว่าผมปนธนาคารโอ้ไม่ใช่ล้อเล่นอาจารย์รู้จักกับหัวหน้าคอปเปอร์ด้วยเหรอคะเอ๋ไม่นะไม่คุ้นเลยเนี่ยแต่เขาท่าทางเหมือนรู้จักอาจารย์นะคะผมหัวหน้าซิมสันเป็นพ่อของเซนนักเรียนที่สถาบันแอลฟ่าไงครับอ๋อพ่อของนักเรียนที่แอลฟ่านั่นเองเหรอขอโทษทีครับพอดีผมจำไม่ได้นะครับแล้ววันนี้อาจารย์มีธุระอะไรให้ผมช่วยไหมครับพอดีผมถูกคอปเปอร์ปรับข้อหาเดี๋ยวนะพ่อของนักเรียนที่ชั้นสอนเป็นถึงหัวหน้าคอปเปอร์ถ้าให้เขาช่วยเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเสียค่าปรับก็ได้นะเอ๊ะแบบนั้นจะดีเหรอคะอาจารย์แอลเฮ้ๆเอาหน้ากระเป๋าเงินฉันก็หายฉันจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าปรับไม่ใช่เงินของเธอล่ะอมิตาทำไมเป็นคนแบบนี้ล่ะคะอาจารย์
แต่ว่าอาจารย์แอลก็ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับจะเอายังไงดีจ่ายค่าปรับตามปกติปะยังไงแม่งเสีย RP แน่นอน RP สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดจังหวะนี้หนูว่าไปจ่ายค่าปรับตามระเบียบเถอะค่ะถึงเราจะไม่มีเงินจ่ายค่าปรับแต่หนูว่าเขาน่าจะพอลดหย่อนอะไรได้บ้างนะคะถ้าเธอว่าอย่างนั้นละก่อนเนี่ยอาจารย์แอลมันเปลี่ยนคาแรคเตอร์ง่ายมากอะตอนแรกแม่งแบบโอ้คือความเห็นของอวิตามันมีน้ำหนักกับอาจารย์แอลขนาดนั้นเลยเหรอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับคือพวกเราจะมาจ่ายค่าปรับเรื่องใบพกใบอนุญาตขับขี่ขณะขับรถนะครับแต่กระเป๋าเงินผมดันหายไปไหนก็ไม่รู้นะสิครับอ๋อเรื่องนั้นเองเหรอครับไม่ต้องห่วงหรอกครับถึงคอปเปอร์เนี่ยจะต้องเข่งคัดเรื่องกฎหมายแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องสุดวิสัยแล้วก็ถ้าหลังจากทำการสืบสวนแล้วว่าพบว่าอาจารย์เนี่ยทำกระเป๋าเงินหายจริงแล้วก็น่าจะลดหย่อนได้นะครับจริงเหรอครับขอบคุณมากเลยครับดีจังเลยนะคะอาจารย์รีบไปแจ้งกันเถอะขออนุญาตครับหัวหน้าไอ้นี่แล้วตังไปว่าแล้วสงสัยอยู่พอดีเจ้าหน้าที่ของเราจับไอ้มอนี่ได้ตอนที่มันกำลังขโมยลวดทองแดงจากหม้อแปลงดินไฟฟ้าของรัฐครับเอาอย่างนี้นอกจากโดนข้อหาโจรกรรมแล้วยังโดนข้อหาทำลายทรัพย์สินของรัฐเสียหายด้วยนะใช่เจ้าที่ไหนเล่าผมแค่ปีนขึ้นไปช่วยลูกแมวนะครับจะโกหกก็ให้มันเนียนๆหน่อยไม่ใช่แค่แค่นั้นนะครับไอ้มอนี่เนี่ยเราค้นพบกระเป๋าสตางค์อีกหลายใบเลยนั่นไงต้องมีกระเป๋าของจันแอลแน่พบกระเป๋าสตางค์หลายใบเฮ้ยในนี้มันมีเงินกระเป๋าเงินของฉันอยู่ด้วยนี่นะอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะได้อีกแล้วอ่ะฉันจำแกได้แกนี่เองที่พยายามขโมยซากเครื่องข้ามเวลาเครื่องอะไรนะครับอ๋อไม่มีอะไรนะไอ้หมอนี่น่ะมันร่วงกระเป๋าเงินของฉันเผลอตอนฉันเผลอไปน่ะซึ่งใบขับขี่ของฉันก็อยู่ในนั้นพอโดนเรียกตรวจเนี่ยฉันก็เลยต้องมาเสียค่าปรับอยู่นี่ไงอ้าวถ้ากระเป๋าเงินของอาจารย์เพิ่งโดนขโมยมันก็ช่วยไม่ได้นะสิถ้างั้นก็ถือว่าอาจารย์แอลน่ะคือผู้เสียหายส่วนเรื่องที่ไม่พกใบขับขี่ก็ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยปล่อยตัวเข้าไปได้แล้วครับผมงั้นก็ขอบคุณมากนะครับหัวหน้าซิมสันมันเป็นหน้าที่ของคอปเปอร์อยู่แล้วครับไม่ต้องเกรงใจแต่ว่าอย่าลืมให้เกรดกับลูกชายเทอมนี้ครับขอเกรด4นะครับหมดธุระแล้วผมขอตัวก่อนนะครับเมื่อกี้ใครขอตัววะผิดเสียงแน่เลยแฮะบอกได้คำเดียวว่าร้อนครับอาจารย์แอลและอมิตากลับมาที่ห้องวิจัยของอาจารย์แอลฮ่ากว่าจะมาเคลียร์เรื่องวุ่นๆเสร็จก็เกือบหมดวันแล้วนั่นนะสิเสียเวลาชะมัดเลยอาจารย์กลับมาแล้วเหรอคะคนนี้ใครทำไมน่ารักชอบคนนี้ว่าไงวีนาวันนี้มีใครมาหาฉันบ้างไหมไม่มีค่ะเริ่มแนะนำตัวไปอมิตานี่วีนาผู้ช่วยของฉันเองสวัสดีค่ะคุณวีนาส่วนนี้ก็อมิตาเขาเป็นเป็นกิ๊กของอาจารย์เหรอคะกำลังจะตอบอย่างนั้นเลยนะคือผมกำลังจะเล่นมุกเลยแจ้งมาก่อนแล้วไม่ใช่ห้ามพูดแบบนี้นะเดี๋ยวเมียฉันเอาตายเลยนะเนี่ยฉันมาขออาสาเป็นลูกมือช่วยอาจารย์แอลสร้างเครื่องข้ามเวลานะคะใช่ๆทำไมสังหวนใจว่าวีนาจะเป็นตัวโกงวะไม่นะเซ็นผิดแน่นอนต้องผิดงั้นเราขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมคะว่าเครื่องข้ามเวลาของอาจารย์น่ะคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเอ้าได้สิตามฉันมานี่มันเสร็จไปไกลแล้วนะนั่งขึ้นโครงขึ้นแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เท่าที่เห็นน่ะแหละฉันไม่ค่อยคืบหน้าไปเท่าไหร่เลยคือมันสร้างแล้วนี่คือมันใกล้แล้วนะผมว่าคือมันไม่ได้แบบอยู่ในแบบแปนแล้วนี่มันขึ้นมาเป็นเครื่องแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวหนูช่วยอาจารย์เองค่ะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ฉันขาดคนช่วยแต่ที่ขาดอ่ะคื
ือเงินทุนกับอะไรมากกว่าแล้วอะไรของเครื่องข้ามเวลาน่ะมันต้องใช้อะไรบ้างคะก็พวกอะไรที่อยู่ในรถซุปเปอร์คาร์นั่นแหละมันสามารถเอามาดัดแปลงได้อ๋อก็คือเข้าใจแล้วครับว่าทำไมทิ้งโครงไว้แบบนี้ไม่มีอะไรโอเคแต่ว่าแต่ละชิ้นน่ะมันราคาแพงซึ่งฉันน่ะต้องใช้เกือบทั้งคันเลยล่ะแล้วซุปเปอร์คาร์คันนึงเนี่ยมันราคาประมาณเท่าไหร่คะ10ล้านโกหา10ล้านโกใช่นี่คือรุ่นที่ถูกที่สุดแล้วนะที่แพงกว่านี้เนี่ยราคาเกือบร้อยล้านเลยล่ะก็มีโอ้โหอย่างนี้หาเงินทั้งชาติก็ไม่มีทางเป็นเจ้าของได้ก็ใช่นะสิแต่มันก็พอมีงบวิจัยทางสถาบันแล้วก็เงินเก็บของชาติอยู่นะนะทั้งหมดประมาณ5ล้านโกแล้วก็ยังขาดอีกตั้งครึ่งนึงเดี๋ยวเมื่อกี้มัน10ล้านหรือ100ล้านเนาะแล้วทำไมเราไม่ลองซื้ออะไหล่เป็นชิ้นมาประกอบเองล่ะคะเฮ้ยทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกทำไมล่ะคะเหตุผลที่อาจารย์แอลไม่ยอมซื้ออะไหล่ชิ้นๆมาประกอบเองเพราะว่าผิดกฎหมายต้นทุนสูงกว่าเสียเวลามาตามหาอะไหล่ผิดกฎหมายเหรอต้นทุนสูงกว่านี้ไม่น่าได้นะจะสูงกว่าได้ไงเสียเวลาเสียเวลานี่หนักเลยอันนี้ไม่น่าใช่อ่ะมันผิดกฎหมายหรือคะใช่แล้วเพราะว่ารถหรูพวกนี้เนี่ยรัฐบาลตั้งภาษีไว้สูงมากเพราะถือว่าเป็นของฟุ่มเฟือยพวกเราทำแบบที่วีนาว่าก็จงใจเลี่ยงภาษีน่ะสิแต่ถ้าอยากได้จริงๆหนูพอจะหาช่องทางให้ได้นะคะมันช่วยให้ได้ถูกลงเยอะเลยนะใครๆเขาก็ทำกันเยอะแยะคำนี้มาอีกแล้วต้องให้พูดซ้ำไหมว่าใครๆเขาก็ทำไม่ใช่เรื่องที่ดีเสมอไปเฮ้ยมันเลี่ยงถูกจับติดคุกเลยนะคือเมื่อกี้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับไอตอนที่เจ้าหน้าที่อ่ะแม่งเรียกปรับอ่ะอาจารย์แอลไม่จะยัดเงินแต่ตอนนี้อาจารย์มาเป็นมิตรของความยุติธรรมเฉยเลยนะจุดอัดขอบคุณนะคุณวีนาแต่อย่างที่อาจารย์แอลบอกนั่นแหละถ้าจะซื้อของหนีภาษีน่ะมันก็เสี่ยงเกินไปฉันไม่อยากติดคุกตั้งแต่ยังเด็กน่ะนั่นน่ะสินะแล้วพอเราขอทุนกับหน่วยงานอื่นๆได้ไหมคะฉันติดต่อไปขอรายที่แล้วล่ะแต่พอเขารู้ว่าฉันน่ะเอาเงินมาสร้างเครื่องข้ามเวลาฉันก็ถูกปฏิเสธมาหมดด้วยเหตุผลที่ว่ามันเป็นโครงการที่เพ้อฝันเกินไปมันเพ้อฝันหรือไม่มันอยู่ที่ทฤษฎีของอาจารย์น่ะที่อยู่ที่หลักการหรือว่านั่นแหละอาจารย์จะพิสูจน์ตัวเองยังไงอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นนะซึ่งอาจารย์มันไม่มีอะไรไปยืนยันเลยเหรอแต่ดูสิเธอก็เพิ่งเดินทางมาจากอนาคตด้วยเครื่องข้ามเวลาของฉันอาจารย์ใจเย็นๆก่อนสินะคะหนูขอดูเอกสารและจดหมายขอทุนที่อาจารย์เคยเขียนไปหน่อยได้ไหมได้สินี่ไงโคตรสั้นเอกสารขอทุนสั้นมากเดี๋ยวหนูจะลองเขียนเสนอไปที่อื่นๆดูนะคะเผื่อจะมีหวังบ้างเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรน่ะมาจากข้างนอกดังหนวกหูจังเลยอ่ะนั่นมันเสียงเครื่องยนต์ของซุปเปอร์คาร์นี่ไปขโมยรถเข้ามาในสถาบันแอลฟามีคนขับรถซุปเปอร์คาร์ด้วยเหรอคะน่าจะเป็นของซินดี้ลูกสาวพออ่ะในสถาบันแอลฟาน่ะนี่เนี่ยมีคนเดียวนั่นแหละเอ้ยฉันคิดอะไรดีๆออกอย่างนึงแล้วอะไรเหรอคะโถเอ้ยทำไมก่อนหน้านี้ถึงคิดไม่ได้นะเรามีทางออกเรื่องอะไรเครื่องข้ามเวลาแล้วจริงเหรอคะก็แค่เขาพูดเล่นนะตูพูดเล่นก็แค่ขโมยรถของลูกสาวพออมาก็สิ้นเรื่องเมื่อกี้นะครับย้อนไปประมาณ5นาทีที่แล้วจันแอลบอกว่าอยากไม่อยากติดคุกนะครับเพราะว่าเลี่ยงภาษีแต่อันนี้จะขโมยรถเลยครับคาแรคเตอร์มันไม่ชัดเจนสุดๆอ่ะอะไรวะเนี่ยโถอาจารย์ทำแบบนั้นก็ติดคุกนะสิข้อหาร้ายแรงกว่าสีคือของหนีภาษีอีกนั่นดิ
เออนั่นสินะอาจารย์มึงซื่อบื้อเกินไปแล้วแล้วลูกสาวผอ.เขาทำงานอะไรเหรอคะถึงได้รวยขนาดนี้ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรอกแต่ว่าเป็นลูกรักของผอ.แกตามใจสุดๆเลยอยากได้อะไรก็หาให้ผอ.น่ะสถาบันเดี๋ยวนะผอ.สถาบันมีเงินมากขนาดซื้อรถหรูซุปเปอร์คาร์ให้ลูกสาวขับเลยเหรอคะเอออันนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะรถคันนี้น่ะไม่น่าจะเป็นผอ.ซื้อให้หรอกค่ะแต่เขาลือกันว่าลูกสาวผอ.เนี่ยเป็นกิ๊กกับเสี่ยทอมเจ้าของผับซาตานผับซาตานก็มารถคันนั้นน่ะน่าจะเป็นของที่เสี่ยยกให้เสี่ยแกน่ะมีรถแบบนี้หลายคันค่ะกิ๊กลูกสาวผอ.รวยขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะนอกจากเปิดผับแล้วเสี่ยทอมแกยังมีธุรกิจอีกหลายอย่างแล้วแกก็ชอบสะสมรถซุปเปอร์คาร์ด้วยคุณอมิตาไม่ลองไปจีบๆแกดูหน่อยเหรอคะเพื่อแสกเปียกแกถูกใจจะยกให้ฟรีๆสักคันน่ะก็เป็นไอเดียที่ดีนะผมนี่ก็พริบตาปริบๆเลยเฮ้ยฉันล้อเล่นน่ะเออล้อเล่นดิก็พริบตาปริบๆเลยฉันก็ล้อเล่นค่ะแน่ใจนะเองสายตาแม่งแบบแบบจริงจังมากเมื่อกี้สายตาตกใจเลยณบริเวณลานจอดรถหน้าสถาบันอัลฟาจะว่าไปเล่นมาประมาณครึ่งกว่าชั่วโมงยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยนะครับซินดี้น่ารักเชียวโอ้โหตัวละครผมมาในเอพิโซดนี้นี่แต่ละคนให้ตายเถอะให้ตายเถอะวันนี้แดดแรงจริงเชียวผิวฉันเสียหมดพอดีสวัสดีค่ะคุณซินดี้เฮ้ยสวัสดีค่ะเรารู้จักกันมาก่อนเหรอคุณไม่รู้จักฉันหรอกค่ะแต่ฉันรู้จักคุณเพราะมีแต่คนพูดถึงว่าลูกสาวผอ.ของสถาบันที่อัลฟาเนี่ยสวยมากๆเลยสวยกว่าดารานางแบบบางคนเสียอีกนะวันนี้เนี่ยได้เจอตัวจริงโชคดีจังเลยอุ๊ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะขอถ่ายรูปด้วยหน่อยได้ไหมคะอยากเอาไปอวดเพื่อนๆน่ะมีเอาแล้วโปโป้ผมมาต้องมีการทุจริตดิตัวอะไรคะเนี่ยน่ารักจังอ๋อมันชื่อว่าโปโป้ค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันเองขอลองจับดูหน่อยได้ไหมคะได้สิคะอุ๊ยนั่นรถของคุณซินดี้หรือเปล่าคะขับซุปเปอร์คาร์ซะด้วยนอกจากสวยแล้วยังรวยมากไม่ทราบว่าคุณซินดี้ทำงานอะไรหรือคะอ๋อฉันเป็นผู้บริหารร้านแว่นตากรีนไอของเสี่ยทอมกรีนน่ะเคยได้ยินชื่อใช่ไหมร้านเราน่ะมีสาขาทั่วประเทศเลยนะไม่เคยได้ยินเลยค่ะเธอไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยอะฉันให้นำบัตรกับเธอไว้แล้วกันนะมันใช้เป็นส่วนลดได้ 10% ทุกสาขาเลยเอาเข้าไปได้รับนำบัตรซินดี้โจนส์เป็นโจนแน่นอนให้ดูด้วยเหรอดูรายดีเทลดีเทลมีอะไรอะทำไมต้องดูพลิกข้างหลังไม่ได้ด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรนี่มีแค่แว่น Green Eye ขอบคุณมากค่ะคุณซินดี้ดีใจมากเลยคุณซินดี้ดีใจดีอย่างกับนางฟ้าเลยดีใจเฉยเธอนี่พูดจาดีจังเลยนะแต่จะบอกให้นะว่ารายได้จากบริการร้านแว่นอย่างเดียวน่ะมันก็แค่เอาไว้ซื้อข้าวของจุกจิกเท่านั้นแหละแต่รถซุปเปอร์คาร์คันนี้เนี่ยฉันได้มาจากเงินปันผลต่างหากเงินปันผลเงินปันผลอะไรเหรอคะ จะให้ดูนี่นะอะไรอ่ะใบรายชื่อผู้ถือหุ้นของผับซาตานและอ่านไม่ออกด้วยแม่งตัวหนังสือเล็กมากฉันเป็นผู้ถือหุ้นของผับซาตานน่ะตอนนี้กำลังบูมมากเลยแค่รอรับเงินเป็นผลอย่างเดียวก็สบายไปทั้งชาติแล้วแล้วผับซาตานมันอยู่ที่ไหนเหรอคะคือปกติเนี่ยหนูไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่แค่ห้องแลบของอาจารย์แอลที่สถาบันอัลฟานะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นเธอก็น่าจะรู้จักวีนาผู้ช่วยของอาจารย์แอลรู้จักค่ะทำไมเหรอคะให้วีนาน่ะเขาพาไปเที่ยวสิรายนั้นน่ะเขาไปบ่อยนะไปถึงแล้วเนี่ยไปหาฉันจะแนะนำให้รู้จักกับเสี่ยทอมของเจ้าของผับเอง
ขอบคุณนะคะอุ๊ยฉันต้องไปแล้วล่ะแล้วคืนนี้เจอกันนะเฮ้ The fuck ในห้องแลบของอาจารย์แอลหายไปไหนมาตั้งนานอะอมิตากองทุนที่เธอยื่นเรื่องไปขอทุนน่ะเขาตอบกลับมาแล้วล่ะเหรอคะเร็วดีจังเขาว่าไงมั่งอ่ะเราได้ทุนวิจัยเพิ่มมาแล้วใช่ไหมคะเปล่าเขาก็ปฏิเสธมาเหมือนเดิมนั่นแหละเขาบอกเรื่องคำเวลาอะไรเนี่ยไร้สาระไม่อนุมัติกันนะได้รับจดหมายขอทุนเนื่องด้วยผมอาจารย์แอลจากสถาบันอัลฟาได้คิดค้นพัฒนาเครื่องข้ามเวลาพยายามอ่านนะครับมันเป็นวิทยาการสำคัญของมนุษยชาติคือเขียนสั้นมากอ่ะจดหมายขอทุนที่ไม่ถูกอนุมัติเนื่องจากตัวโครงการดูไม่น่าเชื่อถือก็ใช่อ่ะดิแม่งเขียนแค่เนี้ยเนื่องด้วยผมอาจารย์แอลยังขาดเงินทุนและอุปกรณ์อย่างท่านเป็นจำนวน5ล้านโกกันมาโอเคไม่เป็นไรค่ะเพราะหนูมีอีกวิธีแล้วแต่ต้องพึ่งคุณวีนาว่าไงมีอะไรฉันช่วยเหรอคือคุณวีนาคืนนี้ช่วยพาฉันไปที่ผับซาตานหน่อยได้ไหมคะเอ้ยนี่เคลียร์ถึงกับจะต้องไปเที่ยวผับแล้วเหรอเปล่าค่ะอาจารย์หนูกำลังพยายามหาอะไรมาให้อาจารย์สร้างเครื่องข้ามเวลาให้ได้ค่ะแล้วเธอจะทำยังไงเห็นคุณวีนาบอกว่าเสียทอมน่ะเจ้าของผับมีรถซุปเปอร์คาร์หลายคันอาจจะมีบางคันที่เขาไม่ได้ใช้แล้วเอ้ยเธอจะเอาตัวเข้าแรกเลยเหรอจะทำแบบนั้นนะโถอาจารย์ฟังที่หนูพูดให้จบก่อนสิหนูจะบอกว่าเผื่อมีคันไหนที่เขาไม่ได้ใช้ก็จะต่อรองให้เขาขายกับเราในราคาที่พอซื้อได้อ๋องั้นก็โล่งใจไปทีถ้างั้นคืนนี้ฉันจะพาคุณอมิตาไปที่ผับเองเดี๋ยวสัก 3 ทุ่มฉันจะโทรมานะขอเบอร์มือถือไว้หน่อยเออฉันไม่มีโทรศัพท์มือถือหรอกค่ะอะไรกันเธอมาจากยุคไหนเนี่ยถึงไม่มีโทรศัพท์มือถือยุคอนาคตจากเองอีกคือไม่เป็นไรอมิตาเราเอาโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไปใช้ก่อนแล้วกันนะฉันมีเครื่องสำรองไว้เครื่องนึงน่ะเผื่อฉุกเฉินจะได้ติดต่อกับใครได้เมื่อกี้ต้องเธอเอานะครับอ่านเราเอาได้ไงวะได้รับโทรศัพท์มุงมิงเชียวของอาจารย์โคตรมุงมิงอ่ะตะมุตะมิมากโทรศัพท์ของอมิตาเฉยกินน้ำแป๊บนะครับเอาน่าจะกินตอนโหลดเนาะกินก่อนเฉยเลยร้อนจังตอนโหลดทุกรอบต้องบ่นแบบนี้เวลา 3 ทุ่มณบริเวณหน้าผับซาตานซาตานผับนี่มันผับเดียวกับที่คุณครูไปร้องเรียนที่โรงพักนี่นาคุณวีนาคะตรงนี้มันอยู่ใกล้โรงเรียนนี่นาทำไมผับแบบนี้ถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะคะแปลกจริงๆเลยเจ้าของผับซาตานน่ะเส้นใหญ่นะสิไม่เห็นจะแปลกเลยอย่าคิดมากนะรีบเข้าไปกันเถอะเอ๊ะหนูอายุยังไม่ถึง20จะเข้าได้หรือคะอะไรนะเธอยังอายุไม่ถึงเหรอเนี่ยก็ใช่นะสิคะว้าทำไงดีล่ะเขามีบัตรตรวจบัตรซะด้วยสิงั้นเอางี้เดี๋ยวฉันเข้าไปก่อนแล้วกันส่วนเธอน่ะหาทางตามเข้ามาให้ได้แล้วกันนะเฮ้ยทิ้งกันนี่นาโทษทีนะช่วยไม่ได้ไม่อยากเสียเที่ยวน่ะโอเคนะแล้วเจอกันข้างในนะบ๊ายบายอ้าววีนาไปแล้วเดี๋ยวสิคะคุณวีนาถ้าอย่างนั้นฉันจะต้องแสดงค่า RP แอบเข้าไปเนียนๆยัดเงินยามขโมยบัตรประชาชนค่า RP นี่ช่วยได้เหรอวะอ้าวเฮ้ยอะถ้าเรามีค่า RP ที่น่าเชื่อถือที่น่าสูงพอแล้วก็กาดคงเข้าใจเราปะเดี๋ยวก่อนเธอคนนั้นจะไปไหนมาตรวจบัตรประชาชนตรงนี้ก่อนหนูมีเรื่องจะต้องทำข้างในนะคะหนูคิดว่าหนูมีค่า RP สูงพอจะเข้าค่ะนี่หนูมีแค่ RP แค่70เอง
มี RP แค่70แค่นี้เนี่ยคิดว่าจะทำอะไรก็ได้หรือไงเนี่ยถ้าเธออายุไม่ถึงเนี่ยฉันคงต้องยอมให้เธอเนี่ยเข้าไปข้างในไม่ได้หรอกนะ70ไม่พอเหรอนี่ผมพยายามเซฟเต็มที่แล้วนะในพาร์ทนี้ถ้าอย่างนั้นฉันจะต้องต้องแอบอ่ะแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เนียนๆเข้าไปดีกว่าน่าจะงานเข้าแต่หยุดก่อนเธอนี่ทำท่ารอบๆๆตรงนั้นน่ะไหนเอาบัตรมาดูซิเฮ้นี่หนูถ้าไม่มีบัตรประชาชนก็เข้าไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นฉันจะต้องมันขโมยแบบประชาชนคนแถวนี้เหรอเอาจริงดิคือมันเป็นข้อที่เป็นไปได้และดูดีที่สุดแล้วดูดีตรงไหนวะไม่รู้อ่ะแต่ผมคิดว่าดีกว่าเข้าบนอ่ะดีกว่างัดยัดเงินยามสำหรับในเกมนี้ The fuck The bull ไม่มีอะไรใช้ได้เลยครับไม่มีป่ะคนพุกข้านกันขนาดนี้แอบจิกมิตรของความยุติธรรมกำลังช่อฉนกันเองแล้วฮึบนี่ไงล่ะมิตรของความยุติธรรมของเรานั่นแหละครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับมิตรของความยุติธรรมครับผมขอโทษนะคะมันจำเป็นจริงๆจ้ะจ้ะจ้ะแม่งแย่กว่าเอาเงินยัดยามอีกจริงๆนะเนี่ยน้อยขอฉันดูบัตรประชาชนของเธอหน่อยสินี่ค่ะนี่บัตรของเธอเหรอเออค่ะหน้าไม่ค่อยเหมือนในรูปเลยนะโถพี่คะรูปในบัตรประชาชนน่ะหน้าตามันก็เหมือนตัวจริงบ้างหน้าตาใครก็เหมือนตัวจริงบ้างล่ะเออก็จริงฮะเอามันเข้าไปได้รู้สึกเหมือนเลือกผิดมากอะครับไม่น่าเลยแต่ว่ามันไม่มีข้อดีให้เลือกเลยอะมันไม่รู้ดิผมเลือกข้อที่ดีไปหมดแล้วมันไม่ได้อะคือเหมือนจะเลือกข้อที่แย่ที่สุดด้วยซ้ำครับแย่แล้วคือไหนบอกอมิตาจะไม่โกงแล้วแบบโกงเองแล้วเนี่ยตอนนี้อะไรของเองเนี่ยกว่าจะหลุดเข้ามาได้แทบแย่เลยคนแน่นจังแล้วนี่คุณวีนาอยู่ไหนคะสำหรับค่ำคืนนี้ผมต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับเพราะวงโปโป้แบนติดภารกิจฉุกเฉินมาไม่ได้แต่ไม่ต้องเสียดายกันนะครับเพราะยังมีวงดนตรีสนุกๆอีกมากมายให้ทุกคนได้สนุกกันอย่างเต็มที่ที่นี่มันเสียงดังจริงๆเลยเธอทางนี้ทางนี้อ้าวคุณซินดี้มาเร็วมารู้จักกับเสียทอมกรีนเขาน่ะเป็นเจ้าของผับซาตานสวัสดีค่ะเสี่ยทอมสวัสดีจ้าหน้าตาน่ารักดีนะหนูชื่ออะไรเนี่ยหนูชื่ออมิตาค่ะคือหนูทราบมาว่าคุณทอมน่ะมีรถซุปเปอร์คาร์อยู่หลายคันเดี๋ยวเริ่มมาอย่างนี้เลยเหรอใช่แล้วอยากจะดูไหมล่ะคือหนูจะขอซื้อบางคันในราคาพิเศษไม่ทราบว่าจะได้ไหมคะนะคือไม่มีความนมน้อยเน้าใจและขายตรงแบบนี้เรื่องจริงมันไม่ได้นะครับนั่นไงโทษทีนะฉันไม่ขายรถหรอกทอมแต่คุณมีรถที่มีคนเอามาฝากขายไม่ใช่เหรอคะอ้อจริงด้วยเป็นรถของลูกชายเพื่อนน่ะเอามาฝากขายน่ะเขาเรียนจบจากเมืองนอกแล้วก็เลยไม่ได้ใช้งานเอามาฝากขายในราคาพิเศษไฟไหม้เฮ้อ๋อไฟไหม้ที่ไหนเธอฟักขัดจังหวะโคตรอะไรของเองภารกิจหลังจากได้ยินเสียงตะโกนไฟไหม้ผู้คนในผับก็แตกตื่นหาทางออกแต่ดูเหมือนว่าเส้นทางจะปิดอยู่หลายทางอมิตาจะต้องหาทาง
ไปให้ถึงทางหนีไฟให้ได้อ้าวเลอะเอาเลยอานิตาสู้ๆนี่อะไรเนี่ยคนเหรอไปไม่ได้อ่ะทำยังไงอ่ะเฮ้ยเอ้าให้ทำอะไรอ่ะเฮ้คือคนนานาเต็มเลยแล้วผมทำอะไรได้ให้ผมทำยังไงอ่ะให้เดินเหรอมันเดินไม่ได้เลยนะอามิตาอยู่นี่ใช่ไหมตรงที่ผมคลิกแล้วมันติดหมดเลยอ๋อให้สับเส้นทางอ๋อตอนแรกก็นึกว่าอะไรตอนแรกงงครับอ้าวล้มเหลวเฉยตูงงอยู่เลยคือผมคิดว่าให้เราเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆฝ่าฝูงคนโอเคเข้าใจผิดไม่อ่านให้ดีเองแหละขอโทษครับเรื่องนี้เป็นความสับเท่าของเราเองสับทางปุ๊บอย่างนี้ไม่ได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 ้เดี๋ยวนี่ปั๊บอย่างนี้ขึ้นบนได้แล้วนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้ทางออกเย้ผ่านคือมันง่ายมากเลยนะตอนรอบแรกผมแค่ไม่เข้าใจว่าต้องทำอะไรคิดว่าให้เดินซะอีกให้เหมือนหมุนท่อนะครับเกมสักอย่างนึงโอ้ในที่สุดกว่าจะมาถึงทางหนีไฟได้ก็แทบแย่เลยก่อนอื่นก็ออกไปข้างนอกก่อนแล้วกันนะเอ้าทางหนีไฟมันตันนี่อมิตาอยู่ที่นี่เองรีบหนีกันเถอะไฟไหม้ที่นี่ค่ะคุณวีนาสักแห่งในผับนี้แหละตอนนี้มีคนอัดกันอยู่ที่ทางออกเต็มไปหมดเลยแต่ประตูมันแคบมากคนแทบจะเหยียบกันตายตอนนี้เนี่ยเรารีบออกไปข้างนอกกันเถอะคุณวีนาเจอถังดับเพลิงไหมคะมีใครควบคุมเพลิงไว้ได้ไหมคะโอ้ยหาจนทั่วแล้วไม่มีเหมือนกันอะเร็วรีบเร็วเข้ารีบไปกันเถอะเมื่อกี้ที่หยุดอ่านคือผมคิดว่าหาข้อจับไอ้ผับนี้ได้แล้วทางหนีไฟก็ตันหนึ่งเลยครับอย่างที่สองคือหาผับหาถังดับเพลิงไม่เจอคือผมว่ามันน่าจะมีกฎหมายควบคุมพวกตึกอาคารหรือว่าอะไรแบบนี้อะว่ามันต้องติดตั้งถังดับเพลิงไว้เพื่อความปลอดภัยอะไรอย่างนี้เพื่อฉุกเฉินจะได้เอามาใช้ได้แต่ว่าอันนี้มันไม่มีครับโดนจับแน่นอนเดี๋ยวคอปเปอร์ก็คงจะมาจัดการฉันโทรแจ้งไปที่สถานีแล้วผมพอจะตั้งแบบสมมติฐานได้แล้วว่าจะจับมันยังไงอะโอ้ยกว่าจะมาออกได้เกือบจะโดนเหยียบตายอันตรายชะมัดเปิดผับได้ยังไงเนี่ยไม่มีทางหนีไฟยังโชคดีที่รอดมาได้นะเอ๊ะนั่นคอปเปอร์มาแล้วกำลังยืนคุยอะไรกับเสี่ยทอมเจ้าของผับน่ะคนมุงเต็มเลยไปดูกันเถอะผมได้รับแจ้งเหตุว่าที่นี่ไฟไหม้เขาจะผิดกันไปใหญ่แล้วนะครับหัวหน้าซิมสันแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆคนมาเที่ยวน่ะเขาแค่ตื่นตูมน่ะครับตอนนี้เอาเคลียร์ได้แล้วก็แค่มีการคนเล่นพิเรนตะโกนว่าไฟไหม้เท่านั้นแหละครับจริงๆไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยแต่มีรายงานว่ามีคนบาดเจ็บด้วยนี่คุณคงจะเกิดจากตอนที่แตกตื่นนี้กันออกมานะครับก็มีอุบัติเหตุเล็กน้อยก็ไม่มีอะไรซีเรียสผมจัดการได้เดี๋ยวผิดเสียงผมจัดการได้เริ่มสับสนเสียงแล้วเนี่ยมันมีหลายตัวละครเกินไปอ่ะผมเตือนคุณหลายทีแล้วนะครับว่าประตูทางเข้าออกของผับน่ะมันแคบเกินไปถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาแล้วก็มันก็จะเป็นเรื่องแบบนี้แหละขอโทษครับเดี๋ยวผมจะรีบปรับปรุงแก้ไขเอาล่ะยังไงวันนี้ปิดผับก่อนแล้วกันนะคนมันคงเที่ยวไม่สนุกแล้วมั้งเกิดเรื่องวุ่นวายแบบนี้แต่เรื่องมันจบแล้วนะครับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแค่นี้เองเดี๋ยวผมจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยในด้านในอีกรอบด้วยป้องกันไว้ดีกว่าคุณบอกให้คนมาเที่ยวเขากลับไปก่อนเถอะโอเคนะจัดการตามที่ผมสั่งครับได้ครับหัวหน้าซิมสันมันน่าจะยัดเงินเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจแล้วก็ตรวจไม่ได้ไรงั้นรีบกลับกันก่อนเถอะอมิตาผับโดนสั่งปิดแล้วนี่นา
ฉันแต่ฉันยังมีธุระกับเสี่ยทอมไม่จบเลยอ่ะไว้มาใหม่วันหลังเถอะวันนี้เนี่ยเสี่ยทอมคงไม่มีอารมณ์จะคุยอะไรกับใครแล้วล่ะขับรถกลับบ้านกันแฮะมาเสียเที่ยวชะมัดเลยเลยไม่ได้เรื่องอะไรเลยเนี่ยเอาชีวิตรอดออกมาได้ก็ดีแล้วน่าอย่าบ่นเลยเอ๊ะอะไรเหรอจะโปโป้จะโปโป้หายไปไหนอ้าวไม่ได้อยู่กับเธอหรอกเหรอสงสัยมันจะหลุดไปตอนที่คนเบียดหนีกันออกมาแน่เลยคุณวีนาย้อนกลับไปที่ผับอีกรอบได้ไหมฉันจะไปตามหาโปโป้ได้สิโปโป้โปโป้แกอยู่ไหนน่ะมีแกทำอะไรน่ะรถคนอื่นเขานะออกมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเจ้าของรถเขามาว่าเอาหรอกมีพ่อแกข้าบอะไรมาด้วยไม่รู้เนี่ยเอ๊ะแกข้าบอะไรไม่รู้เนี่ยแล้วพ่อแกมาจากไหนวะเฮ้ยเจ้าหน้าที่ซิมสันรอได้รับตาของหน่วยคอปเปอร์ตาของหน่วยคอปเปอร์เอ๊ะนี่มันตาของหน่วยคอปเปอร์นี่นาของหัวหน้าซิมสันนี่นาแปลว่ารถคันนี้เป็นของเขาเหรอรวยจังแฮะอมิตาอมิตาว่าไงคะคุณวีนาดูนั่นสิเมื่อกี้เนี่ยผับตนคอปเปอร์สั่งปิดแล้วไม่ใช่เหรอแล้วนั่นทำไมดูยังคนยังทยอยเข้าไปเที่ยวอยู่เลยล่ะจริงด้วยหรือว่าเสียทอมขัดขืนคำสั่งของคอปเปอร์น่ะฉันว่าไม่ใช่นะดูนั่นสิอ้าวนั่นมันเสียทอมกับหัวหน้าซิมสันยังยัดหัวหน้าเลยนี่อย่างนี้เลยเหรอพวกเขาคุยอะไรกันน่ะเรียบร้อยเปิดต่อได้นี่มันยังไงกันทำไมผับถึงเปิดอีกนะเข้าไปถามเสียทอมโกเรื่องสอดเรื่องชาวบ้านคืองานของเรานี่มันยังไงกันทำไมเปิดให้คนเข้าไปใช้บริการได้อยู่ล่ะอย่างนี้ต้องไปถามจากเสียทอมให้รู้เรื่องหน่อยแล้วกำลังโหลดกันมาครับบู้รถนานจังร้อนอีกแล้วเนี่ยเหนียวตัวมากเลยครับอยากจะพักไปอาบน้ำเหลือเกินงักสวัสดีค่ะเสียอ้าวหนูนึกว่ากลับไปแล้วพอดีกลับไปแล้วค่ะแต่ลืมของแล้วกลับมาใหม่แล้วยังอยากสนุกต่อเดี๋ยวเอาผิดเสียงครับถ้ายังอยากสนุกต่อก็เข้าไปเที่ยวได้เลยนะแต่เมื่อกี้คุณคอปเปอร์คนนี้เนี่ยเพิ่งสั่งปิดผับไม่ใช่เหรอคะเออพอฉันเข้าไปเช็คดูแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรผิดปกตินะก็เลยคิดว่าเปิดได้นะแปลกนะคะจะไม่ผิดปกติได้ยังไงข้างในนั้นน่ะถังดับเพลิงก็ไม่มีทางหนีไฟก็ไม่มีนั่นดิเฮ้ยฉันเป็นคนตรวจสอบถ้าบอกว่าไม่มีปัญหาก็คือไม่มีปัญหาสิแล้วเธอต้องการอะไรหนูแค่อยากรู้นะคะฉันไม่จำเป็นต้องตอบคำถามของเธอหรอกนะว่าแต่เพิ่งสังเกตว่าหน้าตาของเธอน่ะยังดูเด็กอยู่เลยนะเธอเข้ามาที่เที่ยวที่นี่ได้ยังไงนั่นไงโดนเองแล้วเนี่ยขโมยบัตรด้วยคิดจะแอบลักลอบเข้าผับทั้งที่อายุไม่ถึงใช่ไหมล่ะว่าแล้วเชียวการ์ดพาเด็กคนนี้ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวค่ะก่อนจะออกไปเนี่ยหนูขอเรียกเทพสุดสวนออกมาสอบถามหนูที่เรื่องของใจก่อนเดี๋ยวเรปูเทชั่นสมาร์ทแน่นอนโอ้ยตั้งสติก่อนนะครับตอนนี้คือกำลังกลหุ่นมากเลย justice break อ่านผิดด้วยเมื่อกี้ประเด็นคือเราขโมยบัตรเข้ามาได้เนี่ยหน้าแหกเองเรียกมาเนี่ยเอาเลยอมิตาขอให้โชคดีเรียกเองนะโหมดสืบสวนว่าไงแม่หนูเออเธอเป็นใครกันทำไมถึงเรียกเทพสืบสวนได้ไม่ต้องสนใจเรื่องนั้นหรอกว่าแต่วันนี้มีเรื่องอะไรที่ต้องเรียกฉันมาคือหนูสงสัยว่าผับนี้เนี่ยมีเรื่องไม่ชอบมาพากลอยู่ค่ะเราเธอสงสัยอะไรเริ่มไหมอมิตาที่ผับนี้เนี่ยทำเรื่องอะไรผิดระบบความรักษาความปลอดภัยไม่ได้มาตรฐานอันนี้น่าใช่ครับเมื่อสักครู่เนี่ยตอนเกิดเหตุไฟไหม้หนูพบว่า
ประตูทางเข้าออกน่ะมันเล็กเกินไปแถมทางหนีไฟก็ไม่มีคนเลยแทบจะเหยียบกันตายทั้งที่เป็นสถานที่ที่คนใช้บริการน่ะกันทีละจำนวนมากๆกับไม่มีการรับมือความปลอดภัยที่ถูกต้องหนูเลยสงสัยว่าที่นี่เนี่ยลักลอบเปิดเป็นสถานบันเทิงแบบผิดกฎหมายนะคะสามหาวเอาอะไรมาพูดที่นี่เนี่ยฉันเปิดผับอย่างถูกต้องตามกฎหมายมันน่าจะมีใบอนุญาตแบบยัดเงินมาแล้วเจ้ามีหลักฐานอะไรมายืนยันที่พูดไหมล่ะเชิญดูนี่ได้เลยครับนั่นไงได้รับใบอนุญาตก่อสร้างสำหรับต่อเติมซิมสันรอด้วยแม่งเอ้ยว่าแล้วจีจีไงครับท่านเทพสืบสวนนี่คือใบอนุญาตการก่อสร้างสำหรับต่อเติมอาคารหลังนี้ให้เป็นผับซัตตันแห่งนี้เนี่ยต่อเติมโดยการตรวจสอบอย่างถูกต้องแล้วฮึเอารถด้วยเหรอและการเปิดผับน่ะมันต้องมีใบอนุญาตให้เปิดเป็นสถานบันเทิงด้วยนะคะไม่ทราบว่าคุณมีหรือเปล่าคือเราตอบผิดเหรอหรือมันไม่เกี่ยวดีทำไมมันรถอ่ะต้องมีหลักฐานมาเปิดที่นี่ได้อย่างถูกต้องเธอถึงจะพอใจสินะแล้วคุณมีหรือเปล่าล่ะคะถ้ามีก็จบนั่นนะสิถ้ามีของที่ว่านั้นจริงก็แสดงให้ดูหน่อยอ่ะงั้นเชิญดูได้เลยครับแม่มได้รับอนุญาตการเปิดผับอะไรเนี่ยซิมสันรอคนเดิมดีมากคนเดียวเลยโซโล่ตกลงจบนะเอ้าโดนอัดหน้าอีกละแม่งระเบิดอัดรถอย่างเดียวเลยอะไรวะเนี่ยบ้าจริงทุกอย่างดูไม่ปลอดภัยขนาดนี้ทำไมถึงมีใบอนุญาตได้นะแล้วเจ้าจะอธิบายเรื่องทางหนีไฟกับอุปกรณ์ดับเพลิงว่ายังไงล่ะโธ่ท่านเทพสืบสวนครับมันเป็นแค่เรื่องความผิดพลาดเล็กน้อยที่ผมดันละเลยหน่อยซึ่งผมก็ได้รับการตักเตือนแล้วจากเจ้าหน้าที่แล้วผมกำลังทำการแก้ไขให้มันถูกต้องอยู่นะครับเอ้าอมิตาว่าไงในเมื่อเสียทอมเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเร่งแก้ไขเรื่องระบบความปลอดภัยแล้วได้เหรอวะคือเหมือนผมแบบขับรถไม่ใส่หมวกกันน็อกไปแล้วโดนตำรวจจับผมบอกว่าเขาน่าจะใส่แล้วมันจะปล่อยผมอะไรอย่างนี้ได้เหรอมันก็ไม่ได้ดิใช่ไหมถูกป่ะแบบใบขับขี่ไม่มีก็บอกว่าคราวหน้าเดี๋ยวเอามาอะไรอย่างนี้ป่ะได้เหรอมันก็ไม่ได้อ่ะแล้วทำไมอันนี้มันได้อ่ะเทพดื่มส่วนเองอะไรเนี่ยหน้าตบละจะไม่มีการลดค่าอาภีของเธอแต่เธอยอมความตอนนี้น่ะก็เห็นอยู่ว่ามันผิดอ่ะแล้วยังไงวะเนี่ยมันได้เหรอวะใครกันนะโทรมาในเวลาแบบนี้มีด็อกเตอร์มีเบอร์คนเดียวป่ะอาจารย์แอลอ่ะขอโทษนะคะท่านเทพสืบสวนหนูขอรับสายแป๊บนึงว่าไงคะอาจารย์แอลอมิตาอมิตารีบกลับมาที่นี่ด่วนเลยฉันมีข่าวดีจะบอกข่าวดีอะไรเหรอคะเธอหน้ารีบกลับมาก่อนเดี๋ยวเธอมาที่นี่เนี่ยเธอก็รู้เองแต่ว่าแค่นี้ก่อนนะฉันต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยพร้อมกันเดี๋ยวที่คะอาจารย์แอลเอ้าข่าวดีงั้นเหรอหรือว่าจะเป็นเรื่องทุนวิจัยที่ส่งไปแล้วกันนะให้ตายสิเสี่ยทอมก็น่าสงสัยแต่เรายังหาจุดเชื่อมโยงกับความผิดของเสี่ยทอมไม่เสี่ยทอมแล้วเสี่ยแล้วเหรอเสี่ยทอมไม่ได้เลยว่ายังไงล่ะอมิตาท่านเทพสืบสวนน่ะท่านอุตส่าห์ใจดีแล้วนะยอมความให้กันได้ฉันเข้าใจเธอนะว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดจะไม่ถือโทษเธอในคราวนี้แล้วกันนะฉันจะทำยังไงดีรีบกลับไปฟังข่าวดีหรือว่าไม่ยอมไหนๆก็มาแล้วแม่งเอาให้สุดเลยว่าไงอมิตาเธอจะยอมจบเรื่องนี้ไหมในเมื่อเสี่ยทอมเนี่ยเขารับปากแล้วว่าจะจัดการปรับปรุงเรื่องระบบความปลอดภัยให้แล้วหนูยังมีข้อสงสัยอย่างอื่นอีกค่ะฮะอะไรของเธอเนี่ยจะจองนั่งจองผันฉันไปถึงไหนนี่ฉันน่ะไปทำอะไรเธอฮะมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรอกค่ะแต่หนูคิดว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องแน่ๆแล้วเธอจะสงสัยอะไรอีกฮะหนูข้องใจอยู่จริงๆค่ะท่านเทพสืบสวนว่าทำไมที่นี่เนี่ยถึงได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นผับได้ทั้งที่มันน่ะมีความไม่มีความระบบความรักษาความปลอดภัยตั้งหลายจุดอ่านเติมให้เขาด้วยแล้วเธอคิดว่ายังไงเป็นเพราะอะไรฮะนั่นสิจู่ๆมากล่าวหากันลอยๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันฟ้องกลับข้อหาหมิ่นประมาทเลยนะต่อให้เป็นเด็กเนี่ยฉันก็ไม่ไว้หน้าหรอกที่ผับซาตานน่ะได้รับใบอนุญาตให้เปิดเป็นผับได้ทั้งที่ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยอยู่หลายจุดก็เพราะว่าส่วนบริการโดยไม่มีใบอนุญาตมันนี้ไม่ใช่ครับตัดทิ้งไปมันมี
ได้รับความช่วยเหลือจากลูกสาวผู้อำนวยการไม่น่าเกี่ยวนะผมว่าเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในการขอใบอนุญาตเหรอน่าจะอันเนี้ยเพราะว่ามันผ่านทั้งที่มันไม่ปลอดภัยดูสงสัยค่ะว่าที่นี่เนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่ในการขอใบอนุญาตเธอหมายถึงใครน่ะลองดูใบอนุญาตที่เสียทอมให้มาสิคะนี่เป็นใบอนุญาตในการก่อสร้างต่อเติมคนเซ็นใบอนุญาตน่ะชื่อซิมสันลอส่วนใบอนุญาตเปิดสถาบันบันเทิงก็เช่นกันคนเซ็นอนุญาตเนี่ยชื่อซิมสันลออีกแล้วจะเห็นได้ว่าใบอนุญาตทั้ง2ใบน่ะเป็นลายเซ็นของหัวหน้าซิมสันทั้งหมดหนูเลยสงสัยว่าหัวหน้าซิมสันน่ะน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นี่เธอกำลังกล่าวหาว่าฉันทำงานยังไม่โปร่งใสงั้นเหรอแล้วมันใช่ไหมล่ะคะแล้วฉันจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องทำแบบนั้นล่ะนั่นสิฉันก็ไม่เห็นว่าจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องทำแบบนั้นเลยนะมันได้รถหรูมานั่นแหละเหตุผลเอาอย่างนี้ละกันหัวหน้าซิมสันเล่าความสัมพันธ์ของเจ้ากับทอมกรีนให้ฟังหน่อยจับพิรุธเอาวะมาใครๆก็รู้ว่าฉันกับเสียทอมน่ะกรีนเป็นไม้เบื่อไม้เมากันไม้เบื่อไม้เมาจะฟักเพราะที่นี่น่ะมักจะเสียงดังจนมีคนร้องเรียนอยู่บ่อยๆฉันต้องคอยออกมาตรวจตาและสั่งให้ปิดผับหยุดหลายต่อหลายครั้งเสียทอมน่ะก็เลยหาว่าฉันน่ะคอยจับผิดหาว่ารู้สึกว่าในสิ่งที่หัวหน้าซิมสันพูดมันมีอะไรขัดแย้งกันอยู่สักอย่างนึกให้ออกสิอมิตาไม่เห็นมีเลยจริงนะไม่มีเลยอ่ะร้องเรียนอยู่บ่อยๆเหรอใช้อะไรได้บ้างเนี่ยโทรศัพท์ในโลกปัจจุบันบัตรประชาชนเกี่ยวอะไรวะโดนเองเนี่ยใช้เนี่ยตาประจำของหน่วยคอปเปอร์ที่ตกอยู่ที่รถซูเปอร์คาร์คืออันนี้แหละอาจจะใช้ได้ก็ได้ครับเพราะว่าแต่เอกสารสองอันนี้ก็น่าสงสัยนะแต่ไม่รู้จะใช้อันไหนอ่ะอันนี้อ่ะน่าใช้ที่สุดแล้วครับมันเขียนว่าพิจารณาแล้วว่าปลอดภัยถูกระเบียบทุกประการปลอดภัยถูกระเบียบทุกประการปลอดภัยเหรอดูไม่ปลอดภัยเลยอ่ะตาประจำหน่วยคอปเปอร์ที่ตกอยู่ที่รถซุปเปอร์คาร์แต่ผมว่าน่าจะใช้อันนี้ครับขอดูก่อนนะอันนี้ไม่น่าใช่ตรวจสอบและสั่งปิดผับที่นี่หาว่าฉันคอยจับผิดไม้เบื่อไม้เมากันผมพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันไม่ถูกกันอะไม่ถูกกันใครๆก็รู้ว่าเพราะที่นี่มักเสียงดังจนมีคนออกมาร้องเรียนเหรอร้องเรียนที่นี่เสียงดังมีคนร้องเรียนแต่ว่ามันก็อนุญาตใช่ไหมไออนุญาตต่อเติมพิจารณาว่าถูกต้องตามระเบียบทุกประการเนี่ยมันเสียงดังอ่ะมันถูกต้องตามระเบียบไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ไม่มีถังดับเพลิงด้วยลองดูไหมนี่ค่ะหลักฐานชิ้นนี้แหละคือหลักฐานสำคัญนี่เธอมันจะเป็นแบบนั้นจะยังไงเล่ามั่งมันไม่มีสิทธิ์ได้เราเลือกเลยเหรอว่าแบบมันแปลกๆอ่ะผมหาจุดที่ควรจะใช้ไม่ได้เลยเสียงดังจนต้องมีคนร้องเรียนบ่อยๆใช่มันเสียงดังแล้วทำไมมันถึงผ่านอะไรเงี้ยผมสงสัยเลยใช้ใบนี้ฉันเลยต้องมาตรวจสอบและสั่งให้ปิดผับอยู่หลายต่อหลายครั้ง
ตรวจสอบและสั่งให้ปิดผับหลายต่อหลายครั้งเสียทอมล่ะเลยหาว่าฉันคอยจับผิดไม่เข้าใจเลยครับว่าต้องใช้อะไรยังไงไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าในสิ่งที่หัวหน้าซิมสันพูดจะมีอะไรขัดแย้งกันอยู่สักอย่างถึงแค่ออกเสียงมิตาขัดแย้งตาประจำหน่วยคอปเปอร์ที่ตกอยู่ในรถตกอยู่ในรถซุปเปอร์คาร์อยู่ข้างในข้างในรถลองใช้ดูไหมมันตกอยู่ในรถซุปเปอร์คาร์เป็นรถของอันนั้นนี่นาใช่ไหมลองดูรถซุปเปอร์คาร์ที่จอดอยู่หน้าผับคันนั้นน่ะเป็นของใครเหรอคะเธอจะรู้ไปทำไมดูสงสัยว่าเสี่ยทอมน่ะอาจจะให้สินน้ำใจอะไรบางอย่างกับหัวหน้าซิมสันเป็นการตอบแทนที่ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆให้นั่นสินะคะเย้เลือกถูกแล้วเว้ยนึกไม่ออกเลยเนี่ยเมื่อกี้อะไร้เดียงสาไปไหนนั่นแม่หนูรถคันนี้เนี่ยราคาตั้งกี่ล้านเดี๋ยวนะผิดเสียงดีใจจนผิดเสียงไร้เดียงสาไปไหนนะแม่หนูรถคันนี้น่ะราคาตั้งกี่ล้านเธอรู้ไหมจู่ๆเนี่ยใครเขาจะมาให้ยกให้กันง่ายๆแล้วแล้วที่เธอน่ะกำลังหมิ่นประมาทหัวหน้าซิมสันนะใครๆก็รู้ว่าเขาเป็นคอปเปอร์ที่สื่อสายมือสะอาดใจตื้อมือสะอาดช่างเถอะเด็กมันคงดูละครเยอะไปหน่อยนะก็เลยจินตนาการไปเรื่อยแล้วมันเป็นรถของใครล่ะคะก็รถของเสี่ยทอมน่ะสิแน่ใจนะคะก็ใช่นะสิคอปเปอร์จนๆอย่างฉันน่ะจะมีปัญญาซื้อรถคันนั้นเป็น10ล้านแบบนั้นได้ยังไงแล้วทำไมตาคอปเปอร์ของหัวหน้าซิมสันถึงตกอยู่ในรถคันนั้นได้ล่ะคะเขาก็แค่ให้ฉันน่ะมาทดลองขับรถเล่นๆมันเสียหายตรงไหนนายเองบอกไม่ถูกกันไงแต่เมื่อกี้หัวหน้าทีมฝันพูดว่าไม่ใช่เหรอคะว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันน่ะนั่นไงมันไม่ถูกกันน่ะคนที่ไม่ถูกกันน่ะจะยอมให้อีกคนน่ะยืมรถขับหลายสิบล้านเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยเหรองานเข้าแล้วทำไมเหรอแม่หนูน้อยสิ่งที่ฉันทำน่ะผิดกฎหมายตรงไหนไม่ทราบแค่ฉันน่ะเอารถให้หัวหน้าซิมสันไปลองขับเล่นน่ะเธอจะจับฉันเข้าคุกอะไรงั้นเหรอว่าไงมีกฎหมายข้อไหนห้ามคนไม่ถูกกันน่ะยืมรถกันไปขับบ้างล่ะนั่นสินะอมิตาถ้าไม่มีหลักฐานเรื่องแค่นี้เนี่ยก็ถือว่าเสียงเสียทอมอ่านเสียงแล้วเนี่ยเสียทอมกับเจ้าหน้าที่ซิมสันเนี่ยไม่ได้ผิดนะไม่นะเรื่องนี้มันต้องมีเบื้องหลังอะไรสักอย่างแน่ๆคิดสิคิดอมิตานี่ฉันมีธุระต้องทำอีกเยอะแยะนะซินดี้เนี่ยรอฉันอยู่ในเมื่อไม่มีหลักฐานอะไรทันเทพสืบสวนก็จบลงเท่านี้เถอะนะครับคุณซินดี้แต่จะบอกให้นะว่ารายได้จากการบริหารร้านแว่นเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยมันก็แค่เอาไว้ซื้อข้าวของกระจุกกระจิกเท่านั้นแหละแต่รถซุปเปอร์คาร์คันนี้เนี่ยฉันได้มาจากเงินปันผลต่างหากเงินปันผลอะไรเหรอคะ จะให้ดูอะไรนี้นะใบรายชื่อผู้สนับสนุนผับซาตานว่ะผู้ถือหุ้นนะครับไม่ใช่ผู้สนับสนุนตอนนี้สติไม่อยู่แล้วอ่านผิดเยอะมากอ่ะเล่นมานานแล้วร้อนแล้วหงุดหงิดไม่เกี่ยวอ้างไว้งั้นแหละฉันน่ะเป็นผู้ถือหุ้นของผับซาตานน่ะตอนนี้กำลังบูมมากเลยแค่รอรับเงินปันผลอย่างเดียวก็สบายไปทั้งชาติแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่ะหนูขอดูรายชื่อผู้ถือหุ้นในผับนี้ไม่ได้นั่นเป็นความลับทางธุรกิจฉันให้เธอดูไม่ได้เอารายชื่อผู้ถือหุ้นมาแสดงให้ดูหน่อยสิทอมกีนจะดูไปทำไมครับมันไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะเด็กคนนี้เนี่ยพยายามจะหาเรื่องผมให้ได้มากกว่านี่เนี่ยผมเสียเวลามากพอแล้วนะคุณทอมคะถ้าไม่มีอะไรปิดบังทำไมคุณต้องห่วงรายชื่อผู้ถือหุ้นมากขนาดนี้เอาออกมาแสดงซะถ้าทุกอย่างโปร่งใสเรื่องจะได้จบมาได้รับเอกสารผู้ถือหุ้นไหนดูสิทอมกรีน 450,000 หุ้นลีหมิงซิมสันรอเอาแล้วแม่งเป็นผู้ถือหุ้นด้วยนี่ไงเป็นอย่างที่คิดจริงๆด้วยมีอะไรเหรอแม่หนูเธอคิดอะไรฉันตามไม่ทันแล้ว
ทพสืบสวนนี่แม่งไม่เคยคิดอะไรได้หรอกนี่ยังไงคะหัวหน้าติมสันรอน่ะเป็นคนถือหุ้นที่นี่ด้วยมีหน้าล่ะการขอใบอนุญาตต่างๆน่ะถึงได้ง่ายได้ไม่ต้องมีการตรวจสอบอะไรเลยเข้าใจล่ะในที่สุดก็เชื่อมโยงทุกอย่างได้แล้วความผิดของเสี่ยทอมก็คือเปิดผับในที่ของผู้อื่นเปิดผับอนุญาตปลอมเปิดผับทั้งที่ผิดกฎหมายอันไหนดีอนุญาตปลอมเหรออ่าจะว่าผิดกฎหมายก็ผิดนะครับแต่ใบอนุญาตปลอมนี่ผมไม่รู้ว่ามันปลอมหรือเปล่าอาจจะเป็นใบจริงแต่แอบเซ็นใบจริงโถ่ยผิดข้อกฎหมายหรือใบอนุญาตปลอมตูไม่อยากเสียเลือดทรีนะเว้ยแม่มดชักตัวออกมาใครออกมาแล้วตูไป นี่ไม่อยากเสียเลือดฟรีโดยวิธีการแบ่งผลประโยชน์ให้กับผู้ที่มีอำนาจจ่ายเงินให้กับชาวบ้านในพื้นที่ยัดเงินคอปเปอร์ในพื้นที่เดี๋ยวนะ อยากย้อนกลับไปมากเลยอะย้อนได้ไหมย้อนอ่านก่อนเชื่อมโยงทุกอย่างได้แล้วอ้าวแล้วดูได้แค่นี้เหรออะไรวะโถยแบ่งผลประโยชน์ไปอันบนแล้วกันและผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คือยามหน้าประตูกันมาหัวหน้าซิมสันซินดี้ไม่เกี่ยวหัวหน้าซิมสันหนูเข้าใจทุกอย่างแล้วค่ะเสี่ยทอมนั้นเปิดผับในพื้นที่ที่มีข้อต้องห้ามและก่อสร้างผิดแบบโดยแบ่งผลประโยชน์กับคอปเปอร์ที่มีอำนาจเพื่อให้ได้รับการอนุมัติและผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คือหัวหน้าซิมสันเฮ้ยถูกด้วยเย้โอ้โหแปลว่าคอปเปอร์น่ะกับเจ้าของผับน่ะมีส่วนเกี่ยวข้องกันงั้นเหรอใช่แล้วค่ะในเมื่อคอปเปอร์น่ะซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบมีชื่ออยู่ในผู้ถือหุ้นด้วยแล้วทุกอย่างน่ะจึงเป็นเรื่องของการเอื้อผลประโยชน์ซึ่งกันและกันล้วนๆก็แปลว่าจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยได้รับการก่อสร้างยังไม่ถูกต้องอ้อไม่สิต้องเรียกว่าไม่ควรได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นผับด้วยซ้ำแต่หัวหน้าซิมสันมีส่วนรู้เห็นในเรื่องนี้ด้วยก็เลยอนุมัติทุกอย่างอย่างผ่านฉลุยใช่ค่ะพูดบ้าๆแล้วนี่เธอเป็นใครกันถึงกล้ามาพูดแบบนี้เธอรู้ไหมฉันเป็นใครรู้ค่ะฮะคุณคือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจที่เอื้อมหน่วยเดี๋ยวขออ่านใหม่ครับลิ้นพันคุณคือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้เสี่ยทอมเปิดผับอย่างผิดกฎหมายอ่านยากมากอ่ะแล้วบริเวณที่เปิดผับนั้นเป็นพื้นที่ที่มีเขตการศึกษาแถมยังมีการต่อเติมโดยไม่ได้รับการอนุญาตด้วยทำแบบนี้ก็เท่ากับว่าได้รับโทษตามกฎหมายนะน่าเศร้าที่คนรักษากฎกลับมาทำผิดซิเองท่านครับได้โปรดเห็นใจ เห็นใจเฉยรู้เท่าไม่ถึงการแน่นอนเปิดการ์ดที่บอกอยู่ขอความเห็นใจแต่ผมไม่ทำแบบนี้เนี่ยลำพังแค่เงินเดือนของคอปเปอร์อย่างผมน่ะไม่มีทางส่งลูกเรียนสถาบันแพงๆอย่างอัลฟาได้แน่นอนนั่นนะครับถ้าคุณอ้างแบบนี้คนจนทุกคนก็มีข้ออ้างที่จะทำผิดกฎหมายได้แน่สิคะแต่สิ่งที่ฉันทำน่ะมันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเลยนะผับนี่เนี่ยเปิดมาตั้งนานเลยมันไม่เดือดร้อนตรงไหนว่าคนร้องเรียนตั้งเยอะเสียงก็ดังอันนี้ไม่จริงครับมันไม่เหมือนที่ผมพูดในคราวก่อนนะอันนี้คือมันทำให้คนเดือดร้อนเว้ยเธอน่ะมันจะไม่ต้องทำเรื่องใหญ่ก็ได้นี่นะกะอีแค่เรื่องไม่มีใบอนุญาตเนี่ยมันไม่เห็นจะต่างกันเลยไม่ได้หรอกค่ะในเมื่อกฎหมายระบุไว้แล้วผิดก็ต้องว่าไปตามผิดงั้นต้องส่งเรื่องให้กับเจ้าหน้าที่ที่มารับจัดการต่อนึงแต่ก่อนหน้านั้นในเมื่อพวกเจ้าตัดสินที่จะเลือกเส้นทางแห่งการทุจริตแล้วนี่คือผลที่เจ้าจะต้องได้รับฉันขอตัดสินลดค่าความน่าเชื่อถือของพวกเขาพวกเจ้าทั้งหมดท่านเทพสืบสวนท่านเทพสืบสวนได้โปรดเถอะครับ Reputation Smash ว้าเอาจริงนะถ้าผมเป็นอมิตาผมก็จะบอกว่าผมขโมยแบบประชาชนอื่นมาบอกเทพสืบสวนไปด้วยเลยเพราะฉะนั้นเราควรได้รับโทษด้วยอ่ะมันไม่ยุติธรรมนะครับแบบนี้เราก็ทำผิดเหมือนกันนะด้วยอำนาจแห่งความยุติธรรมเขาปิดการไต่สวนณบัดนี้คือถ้าเป็นคนที่รับความยุติธรรมมันจะไม่โกงอ่ะอมิตามันโกงอยู่อ่ะว้าวรับไม่ได้ยิ้มอีก RP เพิ่มขึ้น10
โถเอ้ยเอาให้เขาหน่อยแล้วไงต่อเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หนูฉันจำได้ว่าเธอมาติดต่อขอซื้อรถซุปเปอร์คาร์จากฉันนี่ใช่ไหมค่ะแล้วทำไมเหรอคะอ้าวเอางี้ไม่หรอกถ้าเธอไม่เอาเรื่องฉันเลยฟ้องส่งฟ้องเนี่ยฉันจะดียกซุปเปอร์คาร์ให้เธอฟรีๆเลยยกซุปเปอร์คาร์ให้เลยใช่ยกให้เธอฟรีๆถ้าเธออยากได้คันไหนเนี่ยเลือกมาเลยโอ้ยเสี่ยทอมแบบนั้นเอาตัวรอดคนเดียวนี่โทษนะหัวหน้าซิมสันรถคันที่ผมเนี่ยยกให้คันนี้เนี่ยผมขอคืนให้กับแม่หนูคนที่แทนแล้วกันแกที่มึงถ้าได้ซุปเปอร์คาร์มาตอนนี้อาจารย์แอลก็สามารถเริ่มสร้างเครื่องข้ามเวลาได้ทันทีเราจะช่วยพี่อาคิล่าได้แล้วสินะไม่เอาอยู่แล้วถ้ามีให้เลือกนะเลือกไม่เอาอยู่แล้วครับตามคาแรคเตอร์ของอมิตาแล้วก็ตามสิ่งที่เราควรทำในเกมนี้เราคือมิตรแห่งความยุติธรรมครับในเกมนี้เราจะมาโกงเองไม่ได้เด็ดขาดถ้าเราเกลียดคนที่เป็นแบบไหนเราก็อย่าเป็นแบบนั้นครับตอนนี้ผมกำลังเล่นเป็นอมิตาเพราะฉะนั้นผมไม่มีทางรับครับไม่สนใจข้อแรกเปลี่ยนแน่นอนรถซุปเปอร์คาร์หนูก็อยากได้อยู่หรอกค่ะเพราะหนูน่ะมีความจำเป็นที่ต้องใช้มันทำอะไรบางอย่างพูดง่ายๆแบบนั้นก็ดีแต่ว่าถ้าแลกเปลี่ยนกันน่ะกับความไม่ถูกต้องแล้วก็หนูคงไม่ทำไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ทำว่าไงนะหนูตั้งใจแล้วว่าจะประกาศสงครามกับความเช่าชนทุกชนิดถ้าหนูมาซะเองน่ะถ้าหนูมาเป็นซะเองเนี่ยหนูจะเอาหน้าไปสู้ใครได้แล้วที่เองขโมยบัตรประชาชนเล่าวะก็แล้วแต่ก้มหน้าก้มตาเก็บเงินไปทั้งชาติแล้วกันนะซึ่งก็ไม่รับประกันหรอกนะว่าชาตินี้เธอจะซื้อได้สักคันไหมอันนั้นก็ปล่อยให้เป็นธุระของหนูเถอะค่ะพวกตัวคุณเองดีกว่ารวมถึงหัวหน้าซิมสันด้วยได้ติดคุกกันหัวโตแน่น้อยเฮ้ยถ้าผมเป็นไอตัวโกงนะครับผมจะเรียกการมาจับแม่งตอนนี้แม่งไม่มีบัตรอยู่ในผับของมันอีกต่างหากโดนแน่นอนอะอมิตามีอะไรเหรอคะอาจารย์แอลหนูเพียมากแล้วพรุ่งนี้ค่อยคุยได้ไหมมันมีเรื่องสำคัญไม่ใช่เหรอเอาเถอะงั้นก็ได้ไม่เอาพรุ่งนี้วันนี้ดิงั้นพรุ่งนี้ค่อยบอกข่าวดีกับเธอแล้วกันนะตอนนี้ไปพักก่อนเถอะข่าวดีเรื่องอะไรคะอ้าวเมื่อกี้บอกว่าเพียไม่ใช่เหรอโถอาจารย์อย่าเล่นตัวนะมีอะไรก็รีบบอกมาเถอะค่ะเธอจำจดหมายของขอทุนที่เธอส่งไปได้ไหมค่ะแต่เขาก็ปฏิเสธกลับมาแล้วนี่คะตอนโทรเธอไม่อยู่น่ะฉันก็ลองส่งไปมันไปอีกหลายที่เลยล่ะอย่าบอกนะว่าใช่มีอยู่ที่หนึ่งน่ะเขายอมให้ทุนเรามาอีก5ล้านโกเรามีเงินพอจะซื้อซุปเปอร์คาร์แล้วเย้ได้รับจดหมายขอทุนแต่เงินเก็บทั้งชีวิตของอาจารย์แอลจะหายไปเลยนะอันนะแปลว่าเราสร้างเครื่องข้ามเวลาได้แล้วก็ใช่นะสิใช่โยและเรื่องราวก็จบลงด้วยดีครับพ่อเซนโดนเข้าคุกครับผมสุดยอดครับผมเซนเนี่ยมันอาจจะเป็นแรงจูงใจให้เซนเป็นตัวโกงก็ได้นะเป็นไปได้มั้ยหลายๆอย่างครับที่เขาเจออาตายแล้วก็พ่อโดนจับใจแตกอะไรเงี้ยสำนักงานกลางคอปเปอร์ผมเสียดายคนอย่างหัวหน้าจริงๆไม่คิดเลยว่าจะส่งหัวหน้าเข้าห้องขังแบบนี้เนี่ยพ่อครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมพ่อถึงถูกจับล่ะพ่อเป็นถึงหัวหน้าหน่วยคอปเปอร์ไม่ใช่เหรอครับขอโทษเดนัสเซนพ่อไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมสถาบันอัลฟาเพื่อลูกแล้วพ่อเลยจำเป็นต้องทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่ามาอ้างหน่อยเลยหนทางสุจริตน่ะยังมีอีกเยอะแยะไม่ใช่เหรอครับหัวหน้าซิมสันน่ะคุณเป็นคนที่ผมนับถือมากไม่คิดว่าคุณจะทำแบบนี้ผมผิดหวังในตัวคุณจริงๆแกมีสิทธิ์อะไรมาว่าพ่อฉันหยุดนะเซนพ่อทำผิดจริงๆย่อมต้องได้รับโทษเข้าใจใช่ไหมครับผมน่ะผมเข้าใจครับโอ้เซนเอ้ยเอาล่ะในเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วฉันก็จะเริ่มลงมือประกอบเครื่องคำเวลาแล้วนะสู้ๆนะคะความหวังของหนูน่ะอยู่ที่อาจารย์ค่ะการเปลี่ยนแปลงอนาคตของมวลมนุษยชาติน่ะทั้งหมดอยู่ในมืออาจารย์แล้วค่ะเฮ้ยอย่ามากดดันกันแบบถึงขนาดนั้นสิเอาเป็นว่าฉันน่ะ
จะทำเต็มที่อย่างที่สุดก็แล้วกันนะการสร้างข้างเครื่องข้ามเวลาได้เริ่มต้นขึ้นตึงตึดผมว่าเซนมันต้องโกรธแค้นเราแน่เลยเราไปทั้งทำร้ายจิตใจมันแล้วก็จับพ่อมันเข้าคุกอีกเนี่ยหนักมากอ่ะนี่อมิตาเธอช่วยตามฉันมาดูเครื่องข้ามเวลาหน่อยสิว่ามันเหมือนตอนที่เธอใช้มันมาไหมได้เลยค่ะอาจารย์แอลไม่เอาเอกสารที่อยู่ในเครื่องข้ามเวลาให้อาจารย์ดูด้วยว่ะพวกเขาทำอะไรกันนะเราแอบเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่าโฮโอ้ยเธอเป็นนักเรียนของที่นี่นี่มาทำอะไรลับๆเล่ออยู่ตรงนี้เนี่ยทำอะไรคือผมมีธุระกับอาจารย์แอลนะครับช่วงนี้อาจารย์แอลยุ่งมากมีธุระอะไรฝากฉันบอกให้ได้นะก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกครับว่าแต่อาจารย์แอลน่ะแกทำอะไรเหรอครับมันเป็นเรื่องรับสุดยอดเลยล่ะแต่ถ้าทำเสร็จขึ้นมาแล้วก็โลกต้องฮือฮาแน่หรือครับแล้วมันคืออะไรล่ะถ้าฉันบอกเธอแล้วเธออย่าไปบอกใครนะเอ็งปากสว่างมากเลยวีนาเอ้ยได้ครับผมสัญญาอาจารย์แอลน่ะแกกำลังสร้างเครื่องข้ามเวลาเครื่องข้ามเวลาใช่น่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะถ้าสร้างสำเร็จน่ะฉันน่ะกะจะบอกว่าจะขอยืมเครื่องข้ามเวลาของแกน่ะไปดูหน้าตาเนื้อคู่ในอนาคตของฉันสักหน่อยได้เหรอวะอุ๊ยเผลอพูดมากไปซะแล้วนี่แล้วอย่าไปบอกใครนะอาจารย์บอกให้ฉันน่ะเก็บเป็นความลับตอนนี้ผมชอบวีนามากครับตอนแรกแต่ตอนนี้แต้มลดไปครึ่งนึงอ่ะหายไปครึ่งนึงเลยอ่ะนิสัยไม่ได้บอกง่ายมากอ่ะได้ครับรับรองว่าผมจะไม่บอกใครแม้แต่คนเดียวอยู่นี่เองฉันตามหาตั้งนานมาทำอะไรคนเดียวตรงนี้จ๊ะอ๋อออกมาเดินเล่นนิดหน่อยค่ะคุณวีนามีอะไรเหรออาจารย์แอลน่ะให้ฉันเอานี้มาให้เนี่ยอะไรอ่ะคุณได้รับเครื่องมือสื่อสารรุ่นพิเศษดูไม่น่าใช้เลยแฮะดูแบบเธอท้ามากอ่ะมันคืออะไรคะเห็นว่าสามารถส่งคลื่นข้ามเวลาด้วยอะไรสักอย่างได้ด้วยนี่แหละเขาบอกว่าอยากให้สิ่งนี้น่ะเป็นการตอบแทนที่เธอน่ะช่วยเขามาจนถึงตอนนี้ฉันมาส่งของให้เธอแค่นี้แหละไปก่อนนะขอบคุณค่ะคุณวีนาไหนลองดูสิว่าเครื่องสื่อสารนี้ทำอะไรได้บ้างมีปุ่มสำหรับหมุนปรับได้ด้วยฮะเหมือนจะเป็นวิทยุสื่อสารอะไรบางอย่างนะไหนโอ้พี่อากิระพี่อากิระจริงๆด้วยพี่อากิระได้ยินฉันไหมอมิตานั่นเสียงน้องเหรอใช่ค่ะพี่น้องเจอโบจังหรือยังเนี่ยแล้วแก้ไขอดีตได้ไหมขอโทษนะคะพี่อากิระเครื่องข้ามเวลาเนี่ยเสียตอนที่ออกเดินทางมันกระเด็นมาไกลกว่าที่เวลาที่ตั้งเอาไว้ถึงว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยโลกกำลังแย่ถึงขีดสุดแล้วพี่กำลังจะไม่ไหวแล้วทำใจวิธีดีไว้นะตอนนี้เนี่ยหนูเจออาจารย์แอลคนที่สร้างเครื่องข้ามเวลาแล้วถ้าสร้างเครื่องข้ามเวลาเสร็จเนี่ยหนูจะรีบออกเดินทางไปหาโบจังจุดนัดที่จุดนัดพบทันทีหนูแก้ไขอดีตให้ได้หนูจะแก้ไขอดีตให้ได้อ่านผิดนะครับขอโทษอีกรอบอามิตาน้องคือความหวังเดียวของเรานะทำให้สำเร็จแล้วโบจังน่ะจะช่วยเธอเองแล้วโบจังที่ว่าน่ะเป็นใครเหรอครับพี่เราไว้ใจเขาได้ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยหนูรู้สึกว่าทุกคนรอบๆตัวน่ะมีแต่คนที่ไม่น่าไว้ใจเต็มไปหมดเลยไม่ต้องห่วงโบจังน่ะคือคนที่พี่ไว้ใจที่สุดเขาเป็นคนที่ยอมเสี่ยงตัวเองนั่งเครื่องข้ามเวลาที่เราทำกันเองเลยนะไปสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับไรอาร์ในวันเลือกตั้งแล้วหนูน่ะแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงคะว่าใครคือโบจังเจ้าโปโป้น่ะจะพาเธอไปหาโบจังเองเพราะตุ๊กโบจังน่ะเป็นคนเลี้ยงเจ้าโปโป้มาตั้งแต่มันยังเด็กเลยเข้าใจแล้วถ้าเครื่องข้ามเวลาน่ะที่ตั้งเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยหนูจะรีบไปหาโบจังอย่างเร็วที่สุดเลยพี่อากิระพี่ได้ยินใช่ไหมพี่เชื่อว่าเธอจะต้องทำได้อมิตาความหวังทั้งหมดเธอแล้วนะอมิตาเธอต้องให้ได้นะเสียงมันหายไปนะครับพี่อากิระได้ยินหนูไหมพี่อากิระพี่อากิระดับโป
โปจังนี่เป็นใครวะมันน่าจะโผล่ในเรื่องตอนนี้แล้วด้วยนะครับเอ้าแล้วโบโบกลับมาตอนไหนโบโบดิโบโบเฉยตายแล้วชื่อไม่เป็นมงคลเลยโบโบเนี่ยสำเร็จแล้วชัยโยลา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 เครื่องข่าวเวลาสำเร็จแล้วมันง่ายจังฮะจริงเหรอคะก็ใช่นะสิรีบมาดูเร็วเข้าเฮ้ยมันง่ายจังมีมีว่าไงเจ้าโปโป้น้อยมีมีมามาเป็นเด็กดีนะมาอยู่ในกระเป๋าของฉันซะดีๆอย่าดิ้นเฮ้ยมีอยู่ในกระเป๋าแล้วก็อย่าดิ้นล่ะเจ้าโปโป้ฉันน่ะก็ไม่อยากทำแบบนี้หรอกนะแต่ว่ามันจำเป็นจริงๆอะไรวะเฮ้ยเซนมันทำอะไรวะจับโปโป้ไปทำไมอ่ะงานเข้ายังไม่จบอีกเหรอนี่ก็จะจบเอพิโซดแล้วนะครับนี่ยังไงล่ะเครื่องข้ามเวลาของฉันเครื่องข้ามเวลาสำเร็จแล้วจริงๆด้วยนะคะมันคือเครื่องเดิมที่ฉันใช้เดินทางมันเลยเป็นไงล่ะฉันเก่งใช่ไหมล่ะลา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 อาจารย์แอลคะต้องรีบแล้วค่ะไม่มีเวลาแล้วเอาเลอะๆงั้นเอาเลยหนูขอตั้งเวลาล่วงหน้าไปที่20ปีข้างหน้านะคะเพื่อหาคนที่หนูต้องตามหางั้นก็ต้องตั้งเวลาให้มันเดินทางไปใน2020สินะค่ะงั้นก็เตรียมกดปุ่มเดินทางได้ฉันขอให้เธอโชคดีทำภารกิจให้สำเร็จเอ๊ะมีอะไรเหรอเจ้าโปโป้เจ้าโปโป้อยู่ที่ไหนน่ะหมายถึงสัตว์เลี้ยงของเธอน่ะเหรอใช่ค่ะมันหายไปตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะกำลังตามหาเจ้าโปโป้อยู่เหรอมันอยู่กับฉันนี่ไงล่ะเฮ้ยเซนใช่แล้วฉันเองเจ้าโปโป้อยู่กับเธอเหรองั้นรีบส่งมาเร็วฉันต้องรีบไปแล้วภารกิจสำคัญรอฉันอยู่เธอมาจากอนาคตจริงๆสินะใช่แต่ฉันไม่มีเวลาอธิบายหรอกนะรีบส่งเจ้าโปโป้มาเถอะฉันต้องไปแล้วล่ะมีเรื่องสำคัญมากที่จะต้องทำฉันเองก็มีเรื่องสำคัญมากที่ต้องทำเหมือนกันเธอรู้ไหมตั้งแต่เธอปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยมีแต่เรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นมาตลอดกับฉันตลอดเลยเธอพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงจู่ๆอาร์สมิธก็ตายต่อหน้าต่อตาฉันเลยแล้วพ่อของฉันก็ถูกจับอีกฉันเองน่ะก็ต้องการกลับไปแก้เรื่องแย่ๆของฉันเหมือนกันฉันอยากช่วยพ่อแล้วก็อาร์สมิธอ้าวก็คือเซนจะเอาเครื่องข้ามเวลาย้อนกลับไปช่วยพ่อของเขากับอาร์สมิธเหรอฉันต้องการเครื่องข้ามเวลาลำนั้นไม่ได้หรอกเครื่องนี้เนี่ยใช้เดินทางได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะและที่ฉันจะไปมันคืออนาคตแต่ที่เธอต้องการไปน่ะมันคืออดีตมันสวนทางกันนะงั้นเธอก็ยกเครื่องนั้นให้ฉันซะสิแล้วทำไมฉันต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะก็เพราะว่าเจ้าโปโป้อยู่ที่ฉันนี่ไงล่ะเธอเลือกเอาละกันระหว่างเครื่องข้ามเวลานั้นกับเจ้าโปโป้จับตัวประกันด้วยว่ะถ้าไม่มีโปโป้การจะตามหาโบจังน่ะก็เป็นเรื่องยากเครื่องข้ามเวลาจะทำงานแล้วฉันจะทำยังไงอ่ะจะต้องช่วยโปโป้หรือทิ้งโปโป้ไว้ถอยเอาโปโป้คืนมาถ้าไม่มีโปโป้ก็เท่ากับว่าเปล่าประโยชน์การตามหาโบจังน่ะก็จะเป็นเรื่องที่ยากทำไมผมถึงเลือกช่วยโปโป้รู้ไหมครับเพราะว่าอันนี้คือปัจจุบันครับมันจะเป็นอดีตหรือว่าอนาคตก็ช่างอ่ะตอนนี้เราอยู่ในปัจจุบันครับคนที่เราควรช่วยคือคนที่เราอยู่ในปัจจุบันตอนนี้ก็คือโปโป้นั่นเองแค่นั้นเองโปโป้คือปัจจุบันของเราเราต้องเอาโปโป้มาถ้าปัจจุบันมันดีอนาคตก็ดีเองครับผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเอาโปโป้มาส่งมาว่ายังไงเธอจะทิ้งสัตว์เลี้ยงแสนรักของเธอไว้ที่นี่ลงคลองนั่นเหรอตกลงเธอจะเอาเครื่องข้ามเวลาไปแล้วส่งโปโป้มาเธอตัดสินใจถูกแล้วล่ะงั้นฉันไปล่ะเดี๋ยวส่งเจ้าโปโป้มาก่อนเอ้านี่กุญแจมันอยู่ในล็อกเกอร์เบอร์เดียวกับที่อยู่บนกุญแจนี่แหละรีบไปไขก่อนที่มันจะขาดอากาศหายใจตายแล้วกันนะงั้นฉันไปก่อนนะเฮ้ยเสียงเจ้าโปโป้มันดังมาจากกระเป๋าของเธอไม่ใช่เหรอเฟนเฮ้ยนี่เธอหลอกฉันงั้นเหรอเซนจะไปไหน
ฉันไม่ยอมให้เธอขึ้นเครื่องข้ามเวลาไปง่ายๆหรอกปล่อยฉันอมิตาเฮ้ยต้องรีบแล้วอมิตาเครื่องข้ามเวลากำลังเดินทางแล้วนี่นะนี่แน่ผิดเสียงด้วยเสียงอมิตาที่นี่แน่นี่แน่เอาขอโทษนะโปโป้โปโป้ฉันขอโทษแต่ว่าโปโป้อาจจะมีชีวิตอยู่ไปจนถึง20ปีข้างหน้าก็ได้นะใครอยากไปรู้ครับเอามิตาออกมานะโอ้โหแม่งเคาะด้วยออกมาเดี๋ยวนี้เอามิตาพ่อของฉันถูกจับอาสมิธก็ตายเป็นเพราะเธอเพราะเธอคนเดียวทำให้ชีวิตฉันต้องเป็นแบบนี้อมิตาขอโทษจริงๆนะเซนอนาคตของพี่อากิระและโลกใบนี้เนี่ยอยู่ที่ฉันฉันทำผิดพลาดไม่ได้ไม่นะอมิตาเธอจะทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้อมิตาอมิตาจริงๆเซนก็แค่เด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับแค่กำลังจะเลือกทางที่ผิดแต่ว่าเป็นไปได้ว่าเขาจะเป็นตัวโกงจริงนั่นแหละในอนาคตเอาเถอะก็ช่วยไม่ได้ครับเราก็มีหน้าที่ของเราความจริงของเครื่องข้ามเวลาในคืนแห่งการเฉลิมฉลองที่คนส่วนใหญ่กำลังมีความสุขกับเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่สถาบันบันเทิงชื่อดังแห่งหนึ่งเป็นเหตุที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากแม้การสอบสวนจะชี้ว่าต้นเหตุของเพลิงเกิดอุบัติเหตุและแต่เมื่อรวงให้ลึกเข้าไปกับพบว่าต้นตอจริงๆคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคารที่พักอาศัยเป็นสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างประตูทางเข้าออกไม่เพียงพอทำให้ผู้คนไม่สามารถเปลี่ยนไม่สามารถหลบหนีเพลิงได้ทันเวลาจากการตรวจสอบพบว่ามีการปลอมลายเซ็นของวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงานมีหนำซ้ำหุ้นส่วนสำคัญของสถาบันแห่งนี้กลับเป็นผู้พิทักษ์กฎหมายซะเองคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีส่วนรู้เห็นกับสิ่งนี้ตอนนี้ผมเจ็บคอมากเลยครับคอแห้งแล้วอะชั่วโมงกว่ากับเกมนี้นะอาจจะตอนนี้พลังหดหายหน่อยครับโถ่เอ้ยตามนั้นครับไม่ควรทำนะแต่ว่าตอนนี้การให้ทรัพย์สินกับเจ้าหน้าที่อันนี้คือผมทำถูกแล้วใช่ไหมเรื่องที่จะช่วยโปโป้ผลกระทบคอร์รัปชันผู้ซื่อสัตย์คอปเปอร์ผู้ซื่อสัตย์ดิคอร์รัปชันเถอะคอปเปอร์ผู้ซื่อสัตย์การที่อาจารย์แอลยอมจ่ายโกให้กับคอปเปอร์ด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายทำให้โลกรอดพ้นจากการคอปเปอร์คนแรกของโลกที่รับสินบนและไม่มีใครที่ทำตามจนถึงโลกอนาคตจึงทำให้การจ่ายค่าสินบนเป็นเรื่องที่เลวร้ายในสายตาชาวเซลสเตอร์มากเย็ดเคสุดยอดคือการกระทำที่เล็กๆมันส่งผลใหญ่ได้นะครับนั่นแหละครับตามนั้นคือเราตัดสินใจไปตอนนั้นเราไม่ได้คิดว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมาตรฐานสถาบันบันเทิงหลังจากที่ทอมกรีนถูกจับเรื่องผับไม่มีความปลอดภัยทำให้เกิดความสงสัยในตัวสถาบันบันเทิงหลายแห่งเหมือนคลื่นที่กระเพื่อมทำให้หน่วยคอปเปอร์เนี่ยเคร่งครัดในการตรวจสอบสถาบันบันเทิงและสถาบันบันเทิงทุกแห่งเคร่งครัดในเรื่องกฎหมายเป็นอย่างมากประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้สถาบันบันเทิงทุกที่เย้เรื่องเล็กๆนี่ยิ่งใหญ่จริงๆครับโปโป้ถูกทิ้งอมิตาเดินทางข้ามเวลาโดยปราศจากโปโป้ที่เป็นกุญแจในการตามหาโบจังบุคคลที่กุมความลับในการหยุดยั้งไรอาได้แล้วโปโป้มันจะอยู่ถึง20ปีข้างหน้าไหมหรือโปโป้จะเป็นตัวโกงเข้าด้านมืดโปโป้น่าสงสารน่ะอันนี้คืองาเนื้อเรื่องสนุกดีครับสนุกดีแต่โปโป้น่าสงสารน่ะคุณเห็นเพื่อนคนหนึ่งรอข้อสอบและเพื่อนอีกคนไปบอกครูโดยเพื่อนของคุณให้คุณเป็นพยานคุณจะไม่เป็นพยานไม่ไปเพราะไม่อยากทะเลาะกับเพื่อนเพราะคิดว่าไม่มีการลงโทษอยากตอบอย่างอื่นจังให้เราเป็นพยานด้วยเพื่อนอีกคนไปบอกครูไอ้ข้อที่แล้วผมเลือกเฉยๆไว้ใช่ไหมแต่อันนี้มันอันนี้คุณครูรู้แล้วครับก็ไม่ชอบโกหกเท่าไหร่ไม่มีอะไรให้ลึกซึ้งเหมือนคราวที่แล้วนะครับอันนี้แค่ตอบด้วยความเห็นส่วนตัวประสบการณ์แล้วก็มุมมองของผมเองผมไม่ชอบความโกหก
ไม่ชอบโกหกเท่าไหร่เพราะผมเคยโดนเรื่องแย่ๆมาตัวอย่างตอนต่อไปโอเคอยากเล่นต่อเลยฮะสนุกมากเลยเอพิโซดนี้สนุกที่สุดเท่าที่เล่นมาเลยครับเจ๋ง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 เอพิโซด4ชื่อตอนคัดดี้สนามกอล์ฟอัลฟาก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับอาจจะยาวไปสักหน่อยก็ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจดูมาจนตอนนี้ครับตรงไหนที่อ่านผิดผมขอโทษจริงๆนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปครับอ่านไม่เก่งจริงๆนะแต่พยายามเต็มที่แล้วก็คอแหบคอแห้งเลยไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับผมบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าช่วยแชร์ผลงานจะดีใจมากแล้วก็อย่าลืม Subscribe ด้วยอันนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้ติดตามผลงานของผมได้ต่อนะครับไว้เจอกันครับผมบ๊ายบายคราวหน้าจะพยายามให้ดีกว่านี้ครับไม่ต้องห่วงเย้ เราต้องช่วยโปโป้ให้ได้ผมเชื่อว่าเอพิโซดหน้าอาจจะมีโปโป้รออยู่ก็ได้นะ20ปีก็จริงอะแต่โปโป้มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะตายเพราะว่ามันเป็นสัตว์พิเศษดัดแปลงพันธุกรรมอาจจะอายุยืนก็ได้ใช่ไหมแต่โปโป้จริงๆก็ไม่เชิงว่าโดนทิ้งนะก็คงอยู่กับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อาจารย์แอลอะไรนั่นนะอาจารย์แอลก็อาจจะหาทางส่งมาก็ได้จริงไหมก็เป็นไปได้หลายอย่างครับนั่นแหละไว้ก็ดูกันต่อไป